เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์คันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามด้วยที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับกราบนมัสการพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการท่านมาเดชคุณหลวงปู่สว่างกิมโกมาดูคุณธรรมวสนกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านมาเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเจระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญธรรมยังมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่รับชมแล้วก็รับฟังติดตามในการธรรมะสว่างใจก็พบกันอีกกับอาตมาอาตมาจะมาประจำวันพฤหัสบดีวันสัปดาห์นี้ก็วันที่1กรกฎาคมแล้วเนาะเผื่อแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วโยมเข้าไปครึ่งค่อนปีแล้วเห็นไหมเวลามันไวๆจริงเขาถึงบอกว่าการระยะยักษ์แห่งการเวลาเนี่ยมันจะกินทุกสรรพสิ่งในโลกเลยพร้อมทั้งตัวมันเองด้วยนะมันเดินทางไปอย่างนี้ตลอดทุกวันทุกวันทุกวินาทีเลยกินไปทุกวินาทีนะโยมทุกขณะจิตไปเลยงั้นเวลาเราไม่ใช่จะมีมากเนาะเวลาในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์เนี่ย ในทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่3โลกเรียกว่ารูปโลกอรูปโลกแล้วก็กรรมโลกอะไรนะประมาณนั้นคือจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรไปทางทุกข์กับไปทางสุขกับไปทางกลางๆนะสุขติภูมิก็เป็นภูมิที่เรียกว่าไปเสวยสุขอย่างเดียวที่ทำมาจากโลกมนุษย์นี่แหละเราทำอะไรไว้ก็จะไปเสวยอย่างนั้นอย่างเช่นเรามีการให้ทานรักษาศีลนี่ก็ไปทำเจริญภาวนาเกิดสมาธิก็จะไปสุขตินะสุขติขั้นต้นก็เป็นเรื่องของสวรรค์6ชั้นอันนี้ก็เป็นการรักษาศีลแล้วก็มีฮิริโอตปะละอายกิงกุตบากนะแต่จะมีกำลังแค่ไหนก็ตามระดับชั้นขึ้นไป6ชั้นส่วนถ้าไปถึงพรหมเนี่ยสูงขึ้นไปก็เป็นชั้นพรหมชั้นพรหมก็สำเร็จได้โดยการเจริญสติปัฏฐานเขาเรียกว่าไม่จะขออภัยเจริญสมถกรรมฐานสมถภาวนาสมถภาวนาเป็นเหตุไปเกิดที่พระพรหมแต่ถ้าไปปนิพานเขาเรียกว่าไปวิปัสสนาภาวนาก็จะเข้าสู่ปนิพานนะจะไปตรงนั้นเพราะนั้นก็เป็นขั้นตอนกันจะข้ามขั้นไปได้มันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นบาดฐานซึ่งกันและกันไปนะต้องบันไดเป็นขั้นต่อกันไปเราจะเอาบันไดขั้นเดียวคงก้าวไม่ไหวนะส่วนทุกขติภูมิล่ะทุกขติภูมิก็เป็นภูมิที่เป็นทุกข์นะทุกขติก็เป็นขติที่เป็นทุกข์กันแหละก็ประกอบไปด้วยอะไรนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไปนรกด้วยอะไรด้วยเหตุแห่งอะไรด้วยเหตุแห่งความโกรธความโกรธนี้ก็สะสมไม่มากๆก็พาไปนรกนะความโลภล่ะก็จะพาไปเป็นเปรตนะความกลัวเป็นอสุรกายเนี่ยกลัวแล้วมันก็กลัวแล้วก็ทำสารพันนะกลัวไม่มีจะกินกลัวเขาว่ากลัวก็ด่ากลัวแล้วก็จะทำอะไรก็มีคือความกลัวอยู่ในตัวอันนี้จะเป็นอสุรกายแต่ถ้าหลงล่ะก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ด้วยเหตุที่เราทำอย่างนี้ไว้เองเราคิดเองเราพูดเองเราทำเองด้วยความคิดด้วยความพูดด้วยการกระทําในโลกมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นในมนุษย์นี่เขาเรียกว่าเป็นสุขติภูมิเหมือนกันนะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยผสมกันอยู่แต่เป็นภูมิที่เรียกว่าภูมิสร้างบารมีเป็นสุขติในแนวของการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นการจะสร้างบารมีจะไปจะขึ้นข้างบนจะลงข้างล่างมันอยู่ที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นแล้วโลกข้างบนโลกข้างล่างเนี่ยอายุยืนมากๆ
ยืนยาวมากเลยแต่โลกมนุษย์เนี่ยอายุสั้นไม่เท่าไหร่นะตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาหลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยก็ได้แสดงไว้ให้ว่าโลกมนุษย์เนี่ยเราจะมีอายุสั้นลงไปเรื่อยๆ100ปีสั้นตัดเป็น1ปี100ปีตัดเป็น1ปีนี่เราเลยมาเท่าไหร่แล้วหลังจากพุทธกาลก็2564ปีใช่มั้ยก็ตัดไปเท่าไหร่แล้วประมาณ26% กว่าก็เหลือประมาณ75-74กว่าๆเท่านั้นเองใช่มั้ยเพราะนั้นอายุมนุษย์เต็มอยู่ประมาณนี้เองไม่ได้เยอะเลยนะ70ปีเราจะมี10ปีอยู่แค่7ครั้งเท่านั้นเองนะถ้าย่อลงมาแล้วสั้นมากเห็นไหมแล้วเราไปทำอะไรกันอยู่นั่นมนุษย์ผู้มีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีของเก่ามาจะมีหรือไม่มีมันก็มีเหตุโดยเหตุปัจจัยที่พอมาเกิดแล้วเนี่ยจะอยู่ในสังคมแบบไหนสังคมที่สัมมาทิฏฐิก็จะมีการเข้าใจถูกจะมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาสมัยโบราณจะเป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะพาลูกหลานไปวัดกันนะวันหยุดของเราแต่ก่อนนี่จะเป็นวันโกนวันพระนะวันโกนก็ไปวัดวันพระก็ไปวัดนะเป็นวันโกนกับวันพระที่จะเป็นวันหยุดนักเรียนจะชอบแต่ก่อนนี้ก็จะเรียนที่วัดโรงเรียนวัดทั้งหมดเลยนะเพราะพระนี่จะสอนเพราะนั้นจึงจะหยุดวันโกนวันพระไงแต่พอหยุดแล้วนักเรียนนี่แหละจะไปช่วยงานวัดนะไปช่วยกันแล้วก็ยังไงได้กินขนมได้กินของแปลกๆละเพราะวันพระนี่ก็จะมาทำบุญใส่บาตรก็จัดสรรอาหารอย่างประณีตกันมาเลยเนี่ยจิตของคนประณีตอย่างนั้นให้ของประณีตก็ได้ของประณีตเห็นไหมให้ของหยาบก็ได้ของหยาบนั้นจะมีการถือทอดมีความรู้สึกมีเขาเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์อะธรรมของมนุษย์ก็จะต้องเป็นอะไรมีศีลห้าธรรมของมนุษย์คือการทำที่ไม่เบียดเบียนได้กายกับวาจาจะไม่เบียดเบียนกันเลยมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันนะแต่หลังจากมาเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะกิเลสครอบงำความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำครอบเพราะอะไรเพราะความไม่รู้นี่ไงมันครอบโดยโลกธรรม8นี่เองโลกธรรม8ก็ประกอบไปด้วยมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ทุกคนต้องรักสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมไม่เอาในฝั่งตรงข้ามฝ่ายสุขติก็คือว่ามีลาภมียศสรรเสริญแล้วก็สุขฝ่ายทุกข์ก็เสื่อมยศเสื่อมลาภ แล้วก็นินทาแล้วก็ทุกข์แต่มันเป็นของคู่กันอยู่ตลอดเลยเราก็หวังทางนี้แต่ทางนี้ก็พ่วงไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกเราหวังอะไรเหมือนกันเนี่ยเราปรารถนาอะไรเนี่ยถ้าเราได้เราก็รู้สึกมีความสุขดีใจนะแต่ถ้าเราไม่ได้ล่ะก็เสียใจก็ทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขันตรงนี้ขึ้นมาเพราะเหตุที่เราไม่รู้นี่เองมันจึงเกิดความรู้สึกที่ทะยานอยากรู้อยากเห็นเริ่มต้นอยากนิดๆหน่อยๆท่านเองอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้อ่ะเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ต้องเรียนรู้นะว่ามันจะอยู่กันยังไงสังคมเป็นยังไงอยากรู้อยากเห็นเริ่มต้นอยากรู้อยากเห็นก็ไปอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังไปเรื่อยเลยตอนนี้ความอยากก็สะสมจนทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะพระเจ้าตรัสเลยว่านี่คือเหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากพระองค์ทรงบัญญัติคำนี้ว่าเป็นตัณหาตัณหาคือความอยากตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเมื่อมีความอยากแล้วมันก็ต้องการให้ได้มานั่นก็ความโลภเกิดขึ้นแล้วถ้าได้มาเราก็มายึดเอาไว้ก็มาหวงแหนไว้ก็ยึดมั่นอยู่กลัวจะหลุดลอยไปกลัวจะพลาดพลาดกันไปอันนี้ก็หลงอยู่อีกแต่ถ้าไม่ได้ล่ะมันก็เกิดโกรธขึ้นมาอีกมันก็เกิดกิเลสตลอดทั้งวันเลยโยมมันเกิดมาจากไหนจากที่ตาเราเห็นรูปบ้างหูได้ยินเสียงบ้างจมูกได้กลิ่นบ้างลิ้นได้รสบ้างกายสัมผัสจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งเราก็รู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจนี่คือที่สุด2 อย่างที่พุทธเจ้าตรัสในธรรมจักรไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2 อย่างนั้นความพอใจชอบใจยินดีความไม่พอใจไม่ชอบใจยินร้ายมันจะเป็น2พวกอยู่อย่างนี้นะเนี่ย2ฝั่งที่สุด2ฝั่งอย่างนี้เพราะนั้น2ฝั่งนี้ประกอบไปด้วยกิเลสล้วนๆเลยโยมจะสังเกตเห็นเพราะมันเป็นไปความที่ว่าพอใจก็อยากไม่พอใจก็ไม่อยากเห็นไหมมันจะเป็นตัวตัณหาเกิดขึ้นแล้วเมื่อกระทบปุ๊บเนี่ยหลวงปู่ท่านพูดง่ายๆว่าเพราะผัสสะมันโง่อย่าโง่กับผัสสะท่านว่างั้นนะเพราะว่าผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบกับภายนอกก็คือตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งจิตก็นึกคิดเมื่อกระทบแล้วเกิดอะไรนี่แหละที่เราไม่ทันนะเราจะไม่ทันเลยแล้วก็จิตนี่จะเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงพอเราไม่ทันก็เกิดอาการแล้วความทะยานอยากเกิดขึ้นแล้ว
ห็นมั้ยเป็นเวทนาเกิดละพอใจก็สุขเวทนาไม่พอใจก็ทุกขเวทนาเวทนาพาไปมีตัณหาที่จะต้องอยากได้และไม่ได้นั้นตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่เราจะต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจนั้นหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ได้มากไม่ได้มากมายอะไรต้องทรงตัดไว้ว่ามรรคองค์8มรรคคือเส้นทางที่เราจะเดินไปเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยเพื่อจัดการปฏิบัติเนี่ยในปักเส้นทางเนี้ยประกอบไปด้วยองค์8ประการนะองค์8ประการนี้ก็ประกอบไปด้วยอะไร2ข้อต้นก็เป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาอีก3ข้อถัดมาก็เป็นเรื่องของศีล3ข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสมาธิแล้วพอ3เมื่อกี้กันเรียบร้อยแล้วเกิดสมาธิก็เกิดเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นปัญญาสุดท้ายเค้าเรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นอีกจะเป็นภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสติที่อยู่ที่กายเป็นสัมมาสติเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิที่จะต้องรู้ตัวสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญานี่คือตัวภาวนามยปัญญาที่เรากล่าวถึงปัญญานี่แหละเพราะนั้นบางทีปัญญาเนี่ยเรายังสับสนปัญญาอยู่ไหนปัญญาแบบไหนเราก็จะไปเรียนรู้มากๆคนจบระดับปริญญาโทด็อกเตอร์นี่ก็จะมีปัญญามากคิดว่าอย่างนั้นแต่ดูให้ดีๆว่าปัญญาชนิดนี้ใช้ธรรมะหากินเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปแต่ภาวนาปัญญานี่คือปัญญาที่จะเข้ารู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมแล้วตายเราจะไปไหนแล้วเราเตรียมมาหรือยังคนที่ไม่เชื่อก็จะเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่เชื่อก็จะไปตำหนิติเตียนบ้างไปจะไปสารพันเรื่องนะมากมายเยอะแยะเลยบางคนก็จะบอกว่าปฏิบัติเลยไปนั่งหลับตาซึ่งจะไม่ได้อะไร นั่งหลับตาก็ดูตัวเองนั่งอยู่เฉยๆไม่เห็นไม่ได้อะไรนี่เขาไม่เห็นอานุภาพของพลังจิตนะคำว่าพลังจิตถ้าพูดงี้เขาก็จังสนใจนะแต่เขาก็ไปเรียนพลังจิตอย่างนั้นแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ได้บ้างแต่มันก็เสื่อมได้ไงเขาไม่เข้าใจในตัวนี้เพราะนั้นเราเรียนรู้เรื่องของสิ่งที่เราไม่เห็นตัวนี้เป็นปัญหาหน่อยมันต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเรื่องของการทำความเข้าใจก็ไม่ได้ยุ่งยากเยอะเลยเจ้าทรงแสดงไว้แล้วใน อริยสัจธรรม4ประการนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เราจะเห็นตรงนี้ได้เราจะไปไงก็ต้องเดินทางนี้มรรคคือทางเดินเห็นไหมเขาเรียบเรียงในตำราเขาเรียบเรียงว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เวลาเราจะปฏิบัติทำอะไรทำทุกก่อนไหมไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องมาเดินมรรคก่อนนะเดินทางมรรคคือทักมรรคแปลว่าทางเราก็ต้องมาเดินทางนี้ทางที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธินี่ไงเพราะฉะนั้นย่อๆอย่างที่จะมากล่าวที่นี่บ่อยๆมากอยากให้จําไว้กับโยมเลยแล้วโยมเอาไปใช้แค่ตรงเนี้ยย่อๆเริ่มต้นเลยไม่ต้องไปวิตกกังวลหรือจะไปกลัวว่าจะผิดพลาดอะไรซึ่งเรียกว่าครูบาอาจารย์เราพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านให้มาแล้วอาตมาใช้สมมุติเรียกว่าท่านแจกบัตรทางด่วนใครมาทางธรรมดาท่านแจกทางด่วนขึ้นไปเลยธรรมะธรรมดาก็เดินไปตามทางนี้แต่ของท่านทางด่วนคือย่อลงมาอีกท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรนะสงสัยเนาะเอ๊ะบุญไม่มีอะไรไม่เข้าว่าไงบุญคือฝึกสติถ้าว่างั้นศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่คือมรรคองค์8เนี่ยบุญคือฝึกสติก็คือตัวที่เราจะใช้สติที่จะมารู้ตัวศีลคือสติเป็นยังไงศีลแปลว่ามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเห็นมั้ยศีลคือตัวการไม่เบียดเบียนเรามีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ทำไม่ใช่ห้ามนะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้ตรงนี้ว่าห้ามทำห้ามทำนะเพียงแต่บอกว่านี่เป็นข้อถ้าปฏิบัติถ้าเราเว้นอานิสงส์เป็นอย่างนี้ถ้าเราไปละเมิดหรือไปล่วงเกินไปทำเราจะเป็นแบบนี้ไปฆ่าเขาก็อายุสั้นอย่างข้อที่หนึ่งอย่างเงี้ยไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนชีวิตเขาก็จะเกิดอายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมานี่ก็จะมีเป็นคนแบบนี้เจ็บอ่อนแอนะแต่ถ้าเว้นจากการฆ่าล่ะก็ทำให้เราอายุยืนเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนอันนี้เห็นเลยอยู่ที่เราเองที่เราจะตั้งความสามารถที่ตรงไหนว่าเราจะทำหรือเราจะเว้นมันเจตนาต้องมีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวที่กระเพื่อมที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ออกไปเจตนาดีนี่เป็นกรรมดีแล้วเจตนาไม่ดีมันก็เริ่มแหละกรรมไม่ดีก็จะปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวเจตนาเนี่ยเราต้องมีเพราะฉะนั้นศีลคือสำรวมระวังใช่ไหมการรักษาศีลคือศีลและสังวรคือสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครเขาแล้วก็ตัวเองด้วยนะด้วยของเมาต่างๆเพราะฉะนั้นใช้อะไรมาทำก็ต้องใช้จิตที่มีสติซะด้วยมันจิตที่มีสติมาสำรวมกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสตินี่ฝึกสติแล้วนะถ้าเราฝึกสติอยู่อย่างนี้เป็นเหตุทุกวันทุกวันทุกวันเราทำเหตุอย่างนี้ผลที่ได้รับจะต้องเป็นอะไรข้างหน้า
มีสมาธิแน่นอนเห็นไหมเพราะเราไม่ทำเหตุแต่เราจะมาทำสมาธิมันก็ทำไม่ได้เพราะสมาธิมันจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมพอเหมาะพอดีของมันด้วยปัจจัยประกอบที่พอเหมาะพอดีนะเหตุที่เรามีเจตนาทำแล้วเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็เรียกว่าใหม่ๆเราทำอะไรนี่มันก็กระจัดกระจายใช่ไหมลองนั่งดูโยมนั่งเฉยๆแล้วสังเกตจิตตัวเองเลยนั่งเนี่ยพอเรามานั่งเฉยๆแล้วลองมองดูมองตรงไหนก็ได้ในกายเราเนี่ยตรงหน้าเราก็ได้ดูลมก็ได้แล้วดูจิตมันจะคิดอะไรจะสังเกตว่าจิตคิดเยอะจังเลยแต่ถ้าเราอยู่ปกติธรรมดาเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันคิดอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตนี่เร็วมากแล้วเราจะไม่เห็นแต่พอเรามานั่งเฉยๆเนี่ยนี่ประโยชน์ที่เห็นแล้วอ้อเห็นแล้วว่ามันคิดอย่างนี้เยอะจังแรกๆเราพยายามจะประคองให้อยู่กับลมหายใจนะเราดูลมหายใจอ่ะเพราะว่าลมหายใจทุกคนมีหมดใช่ไหมทุกคนมีลมหายใจอยู่เกิดมาก็ต้องมารับลมหายใจเด็กเกิดใหม่ๆถ้าไม่มีลมเข้าไปก็ตายตั้งแต่เกิดนะลมคือเป็นธาตุหนึ่งที่จะเข้าไปผสมธาตุทั้ง3ให้สมดุลกันเมื่อธาตุทั้ง4สมดุลกันแล้วคือธาตุลมเข้าไปผสมกันพอดีมันก็เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาได้นะจริงๆชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะปฏิสนธิมาแล้วแต่ว่าพอออกมาข้างนอกเนี่ยจะเกิดเป็นชีวิตขึ้นมามีชีวิตขยับเคลื่อนได้เนี่ยก็จะต้องมีธาตุลมเข้าไปผสมเห็นไหมหมอเขาถึงต้องล้วงอะไรออกจากไอ้หลอดลมออกมาเห็นไหมถ้าอะไรไปขวางถ้าไม่งั้นถ้าลมไม่เข้าปุ๊บเด็กก็จะตายช่วงขณะนั้นมันใช้เวลาไม่นานเองนะที่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่ได้เพราะอะไรก็เพราะลมอีกแหละใช่ไหมถ้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายมันก็ตายอยู่ที่ลมหายใจนี่เองแล้วลมหายใจทุกคนก็มีอยู่แล้วเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยทั้งชีวิตไม่รู้เลยว่าเราหายใจยังไงเกิดมาจนตายไปแล้วไม่รู้เลยแล้วจะไปไหนอย่างเงี้ยหนทางที่จะไปนึกไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยขนาดไม่รู้เลยว่าเราอยู่ยังไงแล้วอานิสงส์ของอานิภาพของอานาปานสติคือลมหายใจเนี่ยที่มาดูลมหายใจเนี่ยมันมีอนุภาพมากมันมีกำลังนะแล้วมันจะมีการควบคุมได้เราจะมีสามารถที่จะจิตเราในจิตละเอียดจะไปรู้อะไรต่างๆได้เยอะเลยมันจะค่อยๆละเอียดไปนะต้องค่อยๆฝึกฝนไปงั้นเราสังเกตดูลมหายใจปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวจิตก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ไปมากไปจังเลยทำให้เรารู้สึกเอ๊ะไม่สงบเลยแล้วมันจะไปอยู่เรื่อยแต่จริงๆไม่ใช่นะนั่นน่ะถูกแล้วถ้าเราสามารถเห็นอย่างนั้นได้นะเริ่มต้นถูกแล้วแล้วมันจะค่อยๆคลายไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆออกจากที่มันไปบ่อยๆบ่อยๆมันก็เริ่มไปน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าเราตั้งมั่นประคองรู้อยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไปนะรู้เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเนี่ยมันก็จะเริ่มคิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่นน่ะเข้าสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดก็คือรู้เฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรมันจะเป็นอะไรยังไงเราไม่ต้องไปคิดอะไรเพียงแต่เราอยู่เฉยๆนี่แหละทำเฉยๆนี่แหละหลวงปู่บอกรู้เฉยหลวงปู่สังวานบอกให้รู้แล้วเฉยให้มันเฉยๆลองดูก็ได้เราลองอย่างนี้เราเฉยๆเราจะเป็นอะไรอะไรจะเกิดขึ้นไหมตอนนี้มันไม่เฉยพอเราเห็นอะไรแป๊บไปแล้วมันคิดแล้วพอได้ยินอะไรแป๊บมันคิดแล้วเพราะความเคยชินใช่ไหมเรามีความเคยชินจะเป็นนิสัยเรามาแล้วจิตเนี่ยจะส่งออกตลอดเวลาเลยจิตมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นเลยส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละเพราะนั้นเมื่อออกไปแล้วก็เกิดเรื่องแน่นอนจิตส่งออกท่านบอกว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอเราส่งไปเป็นประจำแล้วอยู่ๆก็เกิดเครียดไม่รู้ตัวนั่นแหละมันเป็นแล้วเห็นไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาจิตมารู้กายเราเรื่อยๆไปด้วยไปไม่ไปรู้ใครเลยรู้แต่ตัวเราเราจะขยับเขยื่อนเราก็รู้ตัวเราเนี่ยจะไปไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินพูดคิดขับถ่ายเราก็รู้ตัวเราไปเรื่อยแค่เราทำไปเบาๆสบายๆอย่างเงี้ยทำแบบธรรมชาติไม่ต้องไปกดข่มอะไรทำแต่ไปเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดอาการอ่ะโล่งๆสบายๆขึ้นมาได้เห็นไหมนิดเดียวเองที่เราพลิกนะแต่มันแปลกมากว่าคนเราเวลามีทุกข์เนี่ยมันจะไปจมอยู่กับทุกข์แล้วกลับไปจมอยู่กับอดีตเขาเรียกว่าสัญญาอดีตเนี่ยมันเป็นปัญหากับเราสัญญาที่เราบันทึกเอาไว้นี่แหละเราบันทึกเองไหมเองแต่บันทึกโดยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะสัญญามันเป็นนามขันธ์มันอยู่ในกายเรานี่เองงั้นที่จิตเราเนี่ยมีอีก4ขันธ์แต่ที่เราเห็นเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปขันธ์กองแห่งรูปมีอาการ32เป็นต้นอย่างนี้ที่ประกอบกันขึ้นมาแต่ข้างในเนี่ยก็คือเวทนาขันธ์นี่เสวยอารมณ์เสวยความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยเราเห็นมั้ยไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้สัญญาขันธ์ความจําได้หมายรู้นี่ไงเมมโมรีนี่แหละที่เราเมมถ้าเราในโทรศัพท์นี่เราจะเมมใช่มั้ยเราจะเลือกเมมแต่ตรงนี้ไม่เลือกเลยเพราะนั้นมันเห็นก็บันทึกได้ยินก็บันทึกได้กลิ่นก็บันทึกได้รสชาติก็บันทึกถูกใจก็บันทึกไม่ถูกใจก็บันทึกดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกทุกขณะเลยตัวนี้คือตัวบันทึกกรรมนี่เองเนี่ยกรรมของเราดังนั้นกรรม
เราเกิดมาโดยกรรมที่เราบันทำเองแล้วเราบันทึกเอาไว้เราไม่อยากบันทึกไหมไม่อยากบันทึกมันก็ยิ่งจะบันทึกจิตนี่แปลกตรงนี้มากตัวบันทึกนี่จะบันทึกแบบยุติธรรมมากเลยไม่มีจุดทุนนิยมเลยแล้วเป๊ะเลยเนี่ยกรรมยุติธรรมเลยไม่มีหลายมาตรฐานมาตรฐานเดียวเลยถ้าใครเข้าใจในกรรมแล้วจะเข้าใจว่าทำยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆว่านเพื่อเช่นไรได้ผลเช่นนั้นเราคิดดีมันก็มีผลดีกับเราแล้วคิดไม่ดีผลไม่ดีเกิดแล้วเกิดทันทีเลยนะทดลองเดี๋ยวนี้ก็ได้โยมลองคิดดีเดี๋ยวนี้ดิจะรู้สึกสบายใจไหมคิดจะให้คนนู้นคนนี้คิดจะไปทำบุญคิดจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกดีไหมแต่ถ้าไปคิดที่จะไปด่าคนอื่นจะไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยจะไปอิจฉาริษยาใส่ร้ายไปสีกันเนี่ยจะรู้สึกดีไหมแค่นี้เราจะเห็นเลยว่านี่บาปบุญอยู่ตรงนี้เองนะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นจะคิดยังไงก็ได้จะพูดไงก็ได้จะทำไงก็ได้แล้วมันมีความสุขความสงบมีความเย็นใจใจเย็นนั่นแหละบุญในทางตรงข้ามล่ะถ้าไปทำแล้วมันเกิดเศร้าหมองใจขุ่นใจขุ่นมัวนี่เป็นทุกข์ก็เรียกว่านี่แหละเป็นบาปแล้วนะบาปคือความเศร้าหมองใจก็ถ้าเราจะคิดอะไรที่มันเป็นความเศร้าหมองคิดไม่ดีคิดไปว่าคิดจะไปด่าคนอื่นถามว่ามันสบายใจไหมล่ะเราดูได้เลยเนี่ยความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่เราจะต้องทำความเข้าใจนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้เยอะด้วยเพียงแต่ว่าเอาจิตมาไว้ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเดินมรรคองค์8ด้วยทางด่วนที่หลวงพ่อให้นะเพียงเอาจิตที่มีสติของเรามาสำรวจระวังกายกับวาจาสำรวจระวังกายกับวาจาจะพูดแล้วก็ระวังจะคิดจะทำอะไรก็ระวังเห็นไหมเอาจิตที่มีสติคอยระวังแต่ไม่คิดต่อสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราระวังไปเรื่อยอย่างนี้นักเข้าจิตมันไม่ส่งออกโยม เมื่อจิตไม่ส่งออกจิตอยู่ที่กายเขาเรียกว่าเป็นมรรคนี่เราเดินมรรคเพราะอะไรเพราะเราประกอบไปด้วยศีลใช่ไหมประกอบไปด้วยปัญญาที่เราประกอบเข้ามาแล้วก็โดยประกอบไปด้วยศีลสติคือตัวปัญญาเรามีสติเอาจิตมีสติมาสำรวมกายกับวาจานี่คือศีลตัวสำรวมระวังตัวจิตที่มาสำรวมระวังนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็มารักษาศีลเมื่อเราทำงี้อยู่หนักๆเข้าด้วยความเพียรชอบนะสัมมาสติคือมีสติรู้ในมรรคองค์ที่7เกี่ยวข้องกับของสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวมระวังไปแล้วเนี่ยหนักเข้ามันเกิดหยุดคิดขึ้นมาอยู่เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องหลับตาจะหลับตาจะลืมตาก็แล้วแต่อยู่เฉยๆแล้วมันเฉยแบบไม่คิดอะไรว่างๆไปอย่างเงี้ยว่างจากความคิดนะว่างจากความคิดก็คือหยุดคิดแต่อาจจะหยุดได้ไม่ถึงฐานนะอาจจะเริ่มต้นนะมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นว่างจากความคิดก็คือหยุดคิดแล้วเป็นอะไรเป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิเกิดก็อะไรคุมสติไม่ให้ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นมั้ยนี่มรรคสัมมาคีแล้วมรรคสมาธิคือมรรคทั้งหมดมารวมกันแล้วนี่คือลักษณะการฝึกปฏิบัติง่ายๆเราฝึกได้ตลอดเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนยันหลับเนี่ยเราให้รู้ตัวเราเท่านั้นเองทีนี้การจะมารู้ตัวเราเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะผลักใสมันจะมีการมันมีแรงผลักแรงดันที่จะออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีแรงผลักอยู่ผลักจากอะไรจากความทยานอยากนี่ไงมันทยานอยากออกไปเห็นมั้ยพอเห็นปุ๊บมันจะเกิด2 อย่างแล้วชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนะสัญญาตัวนี้มันจำไว้แล้วว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรชื่ออะไรมันเป็นอะไรมันใช้ประโยชน์อะไรมันรู้แป๊บเดียวเลยเสร็จแล้วก็เกิดอาการเลยทันทีแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บเรากำหนดรู้แล้วปล่อยเลยเราไม่ตามออกไปนะก็อยู่ที่กายเราเห็นไหมสติเป็นตัวนั้นที่จะต้องไม่คิดมันปล่อยไปพอหยุดกระทั่งหยุดคิดนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธินี่ไงเพราะฉะนั้นเราจะเกิดปัญญาแล้วเมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดอ๋อหยุดคิดมีนะพอหยุดคิดแล้วเป็นไงเกิดพลังงานเกิดความสงบเย็นใจมีใจนิ่มรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยมีความสุขมาเริ่มความสุขขึ้นมาชนิดแบบเรียกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องใช้อะไรเลยนี่ลามิสุขคือทำอย่างนี้นะไม่ใช่อามิสอะไรไม่ต้องไปเอาอามิสสินจ้างอะไรมาใช้แลกเปลี่ยนที่จะได้ความสุขมาส่วนใหญ่ที่ความสุขเราต้องการก็คือสนุกสะดวกสบายถูกใจพอใจใช่ไหมได้มาในสิ่งที่พอใจมันก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์แล้วถ้าไม่สนุกไม่สะดวกไม่สบายก็ถูกเลยมันคู่กันเลยเห็นไหมมันเป็นสภาวะที่คู่กันอยู่เพราะฉะนั้นความคิดกับความจริงของเราเลยไม่ตรงกันเสมอคิดจะเยอะกว่าแล้วคิดจะไม่ค่อยตรงนั้นความจริงที่เป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราแค่นั่งไม่ได้ทำอะไรแต่เราคิดไปไหนก็ไม่รู้คิดไปเที่ยวที่ไหนทั่วไปหมดเลยรถไปนู่นไปช้อปปิ้งไปนู่นเนี่ยนั่งคิดอยู่นี่แหละแต่ตัวอยู่เนี่ยแต่ใจไปแล้วดีคิดไปโกรธไปเกลียดคนอื่นเขาเนี่ยอ้าวใจเป็นอย่างอื่นไปแล้วกลายเป็นมนุษย์นั่งอยู่เนี่ย
แต่จิตไปเป็นอะไรละไปโกรธเขาก็เป็นสัตว์นรกไปแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเห็นๆเลยงั้นเราจะช้าตรงนี้อันนี้เราต้องมาสำรวมระวังต้องมาทดลองทำดูแค่เอาจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจาไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราระวังไปเรื่อยๆแต่นั้นนะจิตมันเกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิตรงนี้เขาเรียกว่ารวมแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะเกิดขึ้นมาเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วความคิดเป็นทุกข์นี่นะเนี่ยพอเราหยุดคิดเป็นสุขเลยอ้าวถ้าฉะนั้นเราก็ต้องลดความคิดคนเราเนี่ย ไม่ว่าใครนิยมสัมปฏิบัติแล้วถึงจุดของการหยุดคิดได้นะสมาธิเนี่ยความคิดจะน้อยลงคนนี้จะพูดน้อยจะกินน้อยจะนอนน้อยอัตโนมัติก็จะเป็นเองเพราะพลังงานมีเป็นพลังงานทางใจเกิดขึ้นเยอะแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานอะไรนะจิตจะเฉยๆไม่ค่อยมีพลังไม่ต้องไปจ่ายพลังงานออกอะไรเท่าไหร่จิตที่ส่งออกนี่แหละเป็นการจ่ายพลังงานออกเมื่อจ่ายพลังงานออกเยอะๆจิตจะตกจิตตกเกิดทุกข์ขึ้นนั่นแหละเนี่ยมันจะความคิดความอ่านอะไรก็จะเป็นไปทางนั้นนะทางที่มีกิเลสเบียดเบียนนะมีความโลภความโกรธความหลงเป็นฐานที่จะคิดตัวนี้เพราะนั้นมันจะคิดผิดเลยเป็นมิจฉาตนิยตาสมาเมื่อคิดผิดก็พูดผิดก็ทำผิดนะถ้าสามารถตนิยตาสมาก็คือพูดคิดถูกนะเห็นถูกเห็นถูกมันก็คิดถูกก็พูดถูกก็ทำถูกนะมันนิดเดียวเองนะโยมทำความเข้าใจให้ดีแล้วเราต้องตั้งความรู้สึกนะแล้วเราสังเกตให้ดีว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงเห็นไหมจะบอกแล้วว่าเราเล่นกับสิ่งที่เราไม่เห็นเวทนาเราไม่เห็นแต่เรารู้สึกมีสุขมีทุกข์เดี๋ยวก็เฉยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเลยสัญญาความจำนี่ก็เราก็ไม่เห็นแต่เรารู้ว่าเราจำได้บ้างไม่ได้บ้างเอานานๆถึงนึกขึ้นมาได้ก็มีมันเข้าไปเก็บไว้เยอะนะตั้งแต่อดีตสัญญาอดีตชาติก็มาก็เก็บมาด้วยเนี่ยตัวบันทึกกรรมเนี่ยกรรมดีและไม่ดีบันทึกไว้ที่นี่หมดเลยยุติธรรมมากเราจึงไปเกิดตามเหตุปัจจัยนี่ไงนั้นกรรมจึงจะแน่สัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยของการที่เราทำเองนี่เองกรรมคือการกระทำนี่แหละแล้วจะส่งผลคือวิบากเขาเรียกว่าวิบากคือผลของการกระทำนะจะปลูกพืชเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้นนะปลูกอะไรก็จะเป็นวิบากอย่างนั้นนะทำคิดดีก็เป็นวิบากดีคิดไม่ดีก็วิบากไม่ดีนะพูดดีก็เป็นวิบากดีพูดไม่ดีวิบากไม่ดีก็เกิดขึ้นมันคำว่าวิบากไม่ใช่ว่าทุรักทุเลลำบากที่เราใช้เป็นมันพ้องกับภาษาไทยเราทำให้เราเลยทำให้เราเข้าใจผิดนะวิบากคือผลของมันเท่านั้นเองผลของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำมันมีผลนั่นแหละเขาเรียกว่าวิบากวิบากทางความคิดวิบากทางคำพูดวิบากทางการกระทำมันก็จะปรากฏหมดเลยทำยังไงได้อย่างนั้นหมดเป๊ะนะจะไม่มีการนั่นเลยเพราะนี่ตรงนี้จะเป็นตัวยุติธรรมเสมอมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎที่มีอยู่แล้วจริงๆแต่มนุษย์นี่ไม่รู้จริงๆเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะมารู้สิ่งแบบนี้แหละต้องมารู้ทุกรู้เหตุของทุกรู้การดับของทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงการดับทุกได้แล้วเราก็จะถอยหลังไปรู้เรื่องของการที่เราเข้ามาเกิดในท้องแม่เรามายังไงระหว่างเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติแล้วก็จะไปรู้อดีตชาติว่าเรามาจากไหนถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วก็จะรู้ต่อไปว่าอนาคตที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นอะไรนี่คุ้มค่ามากนี่คือการที่เกิดมาสร้างบารมีแล้วจะรู้อย่างนี้นี่คือละอวิชชาหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดนี่คืออวิชชา8นะที่เราไม่รู้แต่นั้นเรามาเริ่มเรียนตรงนี้แค่4นะมารู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคแค่โยมมาเอาจิตที่มีสติสำรวจระวังกายกับวาจาแล้วมันเกิดหยุดคิดขึ้นมานี่โยมเดินมรรคแหละมรรคเจอแล้วนะและที่ขณะที่กำลังกระทำอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเรานั่งก็รู้รูปนั่งอย่างเงี้ยจะรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้ามาศีรษะด้านหน้าด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหลังก็ลงไปก็ขึ้นมาก็รู้แค่นี้เองนะนั่งนึกแล้วนึกไปเรื่อยๆจะนึกแบบหยาบยาวไปก็ได้หรือค่อยๆไล่ไปก็ได้แล้วแต่จริตเรานะเราชอบตรงไหนทำตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ยุ่งยากต้องลองทำดูโยมนะทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นจะได้มากได้น้อยเป็นอีกเรื่องนึงอย่าไปหวังผลที่จะต้องทำแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นทางโลกเราคิดอย่างนั้นทางโลกส่วนใหญ่จะทำแต่เราลองวิจัยดูก็ได้เขาบอกต้องวิจัยใช่ไหมเราก็ลองดีว่าไอ้สมมติตัวยาตัวนี้มันดีแต่ว่าพอมาใช้กับคนนี้ได้ผลทำไมกับคนนี้ไม่ได้ผลเพราะอะไรเห็นไหมเพราะเราเนี่ยมีธาตุสี่ที่ไม่เหมือนกันธาตุขันธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเป็นแล้วแต่กรรมอีกเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเกิดมาแต่กรรมที่เราทำไว้กรรมที่เราไปเบียดเบียนสัตว์ไว้จึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วมันก็จะต้องได้รับแน่นอนแบบไหนเบียดเบียนยังไงเราก็จะต้องโดนเบียดเบียนอย่างนั้นตรงนี้มันละเอียดอ่อนมากเรื่องของกรรม
จึงทำให้รู้ว่าฟันถูกกันลำบากนิดนึงแต่พูดหยาบๆพอจะเข้าใจตรงนี้ได้นะจากการที่เราคิดเราพูดเราทำนี่แหละเพราะนั้นเราเผลอพูดไม่ดีเผลอคิดไม่ดีเผลอทำไม่ดีเผลอไปเรื่อยเพราะความไม่รู้นี่ไงในที่สุดแล้วเราต้องมาฝึกตัวรู้ให้เกิดขึ้นสติเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าตรัสคำนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมนะธรรมที่ไม่ตายนะผู้มีสติเป็นผู้ที่ไม่ตายนะผู้มีไม่ขาดสติคือผู้ที่ตายแล้วตายจากความดีตายจากความรู้ทั้งหมดเพราะนั้นสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดใช่ไหมรู้เฉยๆรู้ที่เราเห็นรู้ที่เราได้ยินรู้ที่เราได้กลิ่นรู้ที่เราได้รสแค่รู้แล้วไม่ต่อเรื่องไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องรู้ว่าเห็นอะไรโยมก็อาจจะปฏิเสธมันห้ามไม่ได้แล้วนะมันเห็นไปก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะใช่แต่สติที่เราฝึกนี่เราจะฝึกแค่รู้แล้วก็ปล่อยเลยเราจะฝึกแค่รู้แล้วปล่อยเลยรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่คือเหตุของการที่ว่ารู้หมดแล้วก็อดไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกเรียนรู้มาเยอะแยะเลยแต่มันอดไม่ได้เพราะมันเรียนรู้มันเป็นความรู้มันเป็นความคิดมันเป็นสัญญาความจำทั้งนั้นเลยในที่สุดแล้วพอเราลงมือทำเราทดลองทำเราจะเรียนรู้เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้พอเราฝึกแล้วเนี่ยไอ้ตัวรู้คือสติเนี่ยมันจะมีกำลังเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกับเราฝึกวิ่งอ่ะนะทางกายเราไปวิ่งเนี่ยก็เรียกออกกำลังกายทางใจเนี่ยมาฝึกสติเนี่ยก็เรียกออกกำลังใจเพราะนั้นมีกายกับใจเนี่ยต้องออกกำลังนะถ้าไม่ออกกำลังมันอ่อนแอนะโรคภัยไข้เจ็บก็มาแล้วยิ่งทางใจด้วยนะถ้าไม่ออกกำลังใจนะโรคภัยไข้เจ็บทางใจนี่เยอะมากวันๆนี่ทุกข์เครียดคิดสารพัดคิดเลยคิดอะไรก็ทุกข์มันนั้นคิดอะไรก็เป็นโรคอันนั้นสังเกตไหมโรคทางใจนี่เป็นโรคที่จะไม่เว้นเลยแม้แต่วันเดียวจะไม่ป่วยไม่มีเลยแต่ว่าโรคกายนี่อาจจะไม่ป่วยได้เป็นปีเป็นรายได้บางคนในระยะยาวสามารถเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาค่อยๆทำความเข้าใจเมื่อเราเดินมากองแปดไปแล้วเนี่ยสมมติอย่างที่บอกแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งแป๊บเดียวเราก็ไม่รู้อะไรชีวิตประจำวันเราก็เดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ไปนู่นก็ไปนี่ขยับตัวขยับไปเรื่อยเราก็เลยไม่เห็นทุกข์นะแต่นี้พอมานั่งนานๆเอาแล้วทุกข์บีบคั้นแล้วใช่ไหมนะมันก็เกิดอาการปวดเมื่อยบางคนเนี่ยนั่งแป๊บเดียวก็ขยับไปขยับมาพลิกไปก็พลิกมาอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ใจนะเราจะมี2 อย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ได้ให้ไปแก้เราเกิดมาจนความเคยชินจนเคยชินกับการแก้ไขเมื่อทุกข์เราก็แก้ไขทุกข์อย่างนี้ก็ไม่ชอบใจอย่างนี้เราก็ไปหาสิ่งที่ชอบซะไอ้ตรงนี้มันไม่สบายไปหาตรงอื่นที่มันสบายเราจะแก้โดยวิธีการหนีแบบเนี้ยเราก็หนีทุกข์ไปเรื่อยเลยนะบางคนก็หนีทุกข์บางคนก็พยายามแก้ทุกข์แต่แก้คิดจะแก้มันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์เข้าไปใหญ่เลยเพราะความคิดมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้เพราะมันทุกข์ไปแล้วอ่ะเราจะไปแก้ยังไงอ่ะเนี่ยเราปวดไปแล้วอ่ะเราเมื่อยไปแล้วเราจะแก้ไงถูกไหมท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นไงทุกข์ใจนี่สมมติว่าอยู่ตรงหัวใจเราก่อนก็แล้วกันเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนประมาณนั้นนะต่อไปมันจะค่อยๆเข้าใจเองเอาแค่ตรงนี้ก่อนเราก็มันรู้ทุกกายทุกใจเราก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อทุกกายกายมันเป็นอะไรกายเราเป็นธาตุสี่นะเป็นธาตุสี่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมาผสมกันนะด้วยอัตราส่วนที่พอเหมาะพอดีของมันสมดุลกันแล้วมันจะเกิดอาการตรงนี้ขึ้นมาเงื่อนกายเป็นธาตุสี่ธาตุสี่มันโดนบีบคั้นนานๆมันก็เกิดอาการเนี่ยก็โดนกดทับโดนอะไรอยู่กับที่นานๆเนี่ยมันก็เกิดอาการเมื่อยอาการปวดอาการอะไรต่างๆขึ้นมาชาขึ้นมานี่คือบีบคั้นทางกายนะแต่ถ้าทุกข์ใจล่ะทุกข์ใจเกิดจากอะไรจากความคิดเห็นไหมถ้าเราคิดไอ้นู่นไอ้นี่แล้วเราจะปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยปฏิบัติจะดูลมหรืออะไรเนี่ยเราก็คิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดนั่นแต่ติดเราไม่ได้ไปตั้งที่ลมแต่เราก็ไปแต่ขอความคิดมันก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายเนี่ยทุกข์ใจเพราะความคิดที่เราปล่อยมันไปกับความคิดนั่นเองแต่ถ้าลองประคองเฉยมันคิดแล้วก็ปล่อยมันคิดก็ปล่อยมันแต่เราก็จะตั้งดูสังเกตลมอยู่มันคิดอะไรก็ปล่อยไปดังนั้นไอ้ตัวผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจิตเนี่ยไม่ทันตรงนี้สติเรามีทุกคนไหมทุกคนมีแต่มีไม่เท่ากันด้วยนะตั้งแต่เกิดเนี่ยแล้วต่อไปพออายุมากๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆพอเสื่อมเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นจากขี้ลืมนี่ลืมสติก็ลืมตั้งหนาข้อก็หลงแล้วเอ๊ะถามไม่นานนี้ยังเอ๊ะกินข้าวยังนี่ก็เกิดหลงสติแล้วทีนี้ลืมมั่งหลงมั่งชักเริ่มหงุดหงิดแล้วลำคาญจังเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างใจเมื่อก่อนนี้ตอนเราก็แข็งแรงมันดีอยู่ตอนนี้ชราวัยชรามันชรามันแล้วก็เลยไปไม่ได้อย่างใจแล้วก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดก็เริ่มโกรธโกรธนี่ก็เป็นไงขาดสติเห็นไหมนี่ขาดเลยอ่ะก็เริ่มมีโกรธ
หนักๆเขาก็เกิดอาการคิดวนละวนไปวนมาเป็นเส้นตกล่องคิดอะไรก็วนไปก็วนในสุดคิดมากซึมเศร้าบ้าเลยตอนนี้เสียสตินี่ซ่อมยากแล้วถ้าเสียแล้วซ่อมยากแต่ยังซ่อมได้อยู่นะถ้ายังมีก็มีวิธีการพุทธเจ้าท่านให้ไว้เพราะจิตไม่กลับบ้านคนที่เสียสติไปเนี่ยจิตเขาไปล่องลอยไปเรื่อยเขาไม่อยู่กับตัวเองบ้านเขาคืออาการ32นี้ธาตุ4อันนี้ที่เป็นรูปอยู่เนี่ยบ้านทีนี้ถ้าจิตกลับมาบ้านนี่คือเข้ามามรรคเข้ามาบนเส้นทางแล้วถ้าเข้ามาอยู่ที่บ้านได้ก็นั่นแหละเขาก็สามารถที่จะหายได้แต่มักจะปล่อยจิตมันจะเร็วมากนะมันโดนผลักดันออกไปมันจะไปเรื่อยเลยสัญญาตัวนี้มันบันทึกไว้เขาเรียกว่าเจตนาแรงมันก็เลยเกิดอาการพวกนี้ไปช็อกประสาทแล้วทำให้ประสาทเสียไปเนี่ยที่ว่าเป็นบ้าเป็นอะไรก็เพราะเหตุตรงนี้แหละนะไปคิดเรื่องที่มันอยากมากต้องการมากโกรธมากเกลียดมากอะไรมากๆเนี่ยไปบีบคั้นนั้นพอทุกข์เรากำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วกำหนดรู้ก็ได้ปัญญาเลยอ๋อมันมีทุกข์กายมันมีทุกข์ใจเราถึงจะรู้ว่าเหตุของทุกข์มาจากอะไรเห็นไหมเหตุของทุกข์มาจากการบีบคั้นของอะไรกายเหตุจากทุกข์เกิดจากการบีบคั้นของใจอะไรมาบีบคั้นใจความคิดนี่เองนั่นเราก็จะต้องทำไงเมื่อก็รู้อย่างนี้แล้วให้ละตัวนี้ซะให้ละตัวความคิดให้ละตัวตรงนี้ซะนะตัวที่มันเป็นอย่างนี้ให้ละตัวที่บีบคั้นทางกายทำยังไงก็นั่งนานเป็นทุกข์เราก็ต้องขยับใช่ไหมเพราะอิริยาบถขยับพอเราขยับปุ๊บเอาลองขยับอ้าวทุกข์หายไปแล้วนี่ด่านดับของทุกข์เรากำหนดรู้ทุกปุ๊บพอเราแก้ไขทุกตรงนี้ถูกต้องเนี่ยเกิดการดับของทุกให้เราเห็นนี่คือนิโรธการดับทุกขั้นที่1เราก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วอ๋อจริงๆแล้วอิริยาบถนี่มันปิดบังทุกนี่เองนะอิริยาบถเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยเลยในชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนนู่นทำนู่นทำนี่ไปเราก็เลยไม่เห็นมันแต่ถ้าพอเรามานั่งนานๆอ้าวเห็นแล้วนอนนานๆก็เป็นยืนนานๆก็เป็นใช่มั้ยเดินนานๆก็เมื่อยก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเพราะกายนี้มันจะเป็นพอเหมาะพอดีของมันตามกำลังเท่านี้ก็แตกต่างกันด้วยงั้นทุกเมื่อกำหนดรู้แล้วเนี่ยเห็นการดับทุกข์นี่ดับที่กายขั้นที่หนึ่งแล้วเห็นไหมทีนี้เราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆจากนั่งได้แค่นิดเดียวมันก็จะเริ่มนั่งได้นานขึ้นนานขึ้นนั่นนะเข้าเราก็กำหนดรู้แล้วเราก็ปล่อยแล้วเราก็มาตั้งมั่นที่ลมนะมารู้กายรู้ใจแล้วปล่อยรู้กายก็ปล่อยแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มารู้ลมสังเกตที่เฉยที่ลมสังเกตไปบางทีเนี่ยทุกข์ก็ยังอยู่นะที่เรากำหนดเนี่ยแต่พอเรามาตั้งมั่นที่ลมเนี่ยด้วยอำนาจความบีบคั้นของทุกข์เนี่ยมันทำให้จิตหาที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งลมเรามารู้เลยว่าอ๋อเราจะอยู่หรือเราจะตายมันอยู่ที่ลมหายใจนี่เองลองสังเกตที่มันจะหายใจแบบไหนเนี่ยลมก็จะเห็นลมบางทีสัมผัสได้เลยว่าลมเข้าไปยังไงออกยังไงเริ่มลมก็จะเริ่มละเอียดลงละเอียดลงมันจะเบาลงไปเบาลงไปบางทีเบาไปมาเหมือนก็จะหยุดหายใจอยู่ในใจก็เราก็เฉยๆไปก็ปล่อยขอรับรองรับประกันเลยว่านั่งสมาธิเนี่ยนั่งเนี่ยแล้วตายเนี่ยยากโยมไม่ต้องกลัวตายหรอกบางคนพอหยุดหายใจพูดว่ากลัวตายก็สูดลมหายใจใหม่ก็ถอยหลังกลับไปอนุบาลใหม่อีกแล้วนี่จะขึ้นมัธยมแล้วนะตอนเนี้ยจะเข้าจะสู่มหาลัยแล้วตอนเนี้ยถ้าสงบเมื่อไหร่หยุดคิดนี่เข้ามหาวิทยาลัยเลยนะจริงๆในพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยในธรรมจักรเนี่ยท่านบอกว่าการกำหนดรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะปริญญายันติเมพิกเวแต่เมื่อกำหนดรู้แล้วเนี่ยเรากำหนดรู้แล้วท่านว่าไงปริญญาเลยนะแค่กำหนดรู้ทุกเนี่ยได้ปริญญาเลยนะปริญญาพิกเวทีนี้เราก็ลองมาดูนี่การกำหนดรู้ทุกเราจะได้ประโยชน์อะไรเยอะหนึ่งคือได้ปัญญาแล้วว่าอ๋ออิริยาบถมันบังทุกเห็นไหมจากนั้นเราก็จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอกำหนดรู้บ่อยๆเราก็จะรู้เลยอ๋อนี่ก็คือการกำหนดรู้เราก็เริ่มรู้เข้าไปรู้เข้าไปมันรู้บ่อยๆเข้าทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำบ่อยๆบ่อยๆมันเกิดความชำนาญมันเกิดชัดขึ้นอ่ะจากความรู้สึกเริ่มมีความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นเห็นแจ้งชัดประจักษ์ใจนี่เริ่มเข้าไปเห็นทุกเมื่อผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมเห็นไหมผู้เจ้าตัดไว้แล้วเห็นไหมผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมแล้วเห็นการดับของทุกเมื่อเราขยับยังไม่ใหม่เราขยับอาจจะสิบนาทีขยับหนักๆเข้าเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็ไปมันเองนะบางทีก็15นาทีขึ้นมา20นาที30นาทีหนักเข้าเราทำไปบ่อยๆเป็นประจำเอ้ยนั่งชั่วโมงหนึ่งได้ยังไงเราทนมาจากไหนนั่นเราไม่เห็นต้องอดทนอะไรแต่เราทำเป็นประจำของเราก็เรียกว่ามีความเพียรมีความขยันทำเป็นประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองเนี่ยพอทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพตรงนี้ได้แต่นี้ชีวิตเราเนี่ยจะต้องทำมาหากินเนี่ย
เราก็เลยไปคิดซะก่อนแล้วอย่าไปคิดไปก่อนเราก็จะคิดแล้วมันไม่มีเวลาทำเราจะทำไม่ได้โยมลองฟังๆแล้วโยมลองสังเกตแล้วลองทดลองทำนะอย่าไปตั้งใจเกินไปเวลาปฏิบัติแล้วก็ไม่ปล่อยปละเลยหย่อนยานไปนะเราเอาแค่พอประมาณพอดีตามธรรมชาติอ่ะเราทำไงเราก็ทำเงี้ยแล้วเนี่ยพอถึงเวลาตอนอย่างเงี้ยที่จะมารู้อย่างเงี้ยก็จะมาช่วงตอนก่อนจะนอนเห็นไหมสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็มานั่งสงบใจสักเดี๋ยวนึงเพิ่มพลังใจให้เรานะคลายทุกอย่างคลายความเครียดคลายความคิดได้แต่ตอนเราเดินเนี่ยมันจะคลายแล้วอันนี้บทเนี่ยจะมีการแก้ไขได้ถ้าง่วงสมองให้ยืนอยู่กับที่แล้วก็นึกในที่สาไปเท้าเหมือนกันถ้าคิดมากสมองให้ไปเดินนะเดินนี่คลายความคิดได้เดินไปเดินมาเร็วๆนี่แหละเร็วๆสักพักเดี๋ยวฟอร์มมันช้าแล้วก็มากำหนดรู้ที่ส้นอีตอนเดินเร็วๆไม่ต้องกำหนดหรอกปล่อยฟิตจะตายเลยนะเดินเฉยๆอย่างนี้แหละเหมือนกับการออกกำลังกายเนี่ยอย่าลืมว่าที่สุดแล้วเนี่ยในวงการแพทย์ก็บอกไว้แล้วว่าวิ่งไม่ใช่การออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะการเดินเร็วเนี่ยคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วออกทั้งกำลังกายออกทั้งกำลังใจในตัวเลยนั่นพอเราเดินไปแล้วเนี่ยมันจะคลายเพราะว่าพื้นเท้าเรามีปลายประสาทกระตุ้นนะเราเดินมีการกระตุ้นอยู่มันก็จะไปกระตุ้นอวัยวะภายในของร่างกายเรามีการกระตุ้นการทำงานเนี่ยเลื่อนลงก็เดินสะดวกขึ้นถึงสมองเลยมันจะเกิดความโล่งขึ้นมาในหัวสมองเราพอเดินพอมันเริ่มคลายแล้วมันก็จะเริ่มช้าอย่าเพิ่งหยุดนะพอมันเริ่มช้าแล้วก็เอาจิตมาไว้ที่ส้นเลยตอนนี้ขวาก็รู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอก็ได้นะเดินไปอย่างหนักเขาก็จะเริ่มนิสติมาอยู่แล้วเห็นไหมการเดินมี2แบบอย่างที่เคยกล่าวว่า1เดินเพื่อพิจารณาธรรมคือเดินคิดนั่นเองแล้วถ้าเราทำแบบนี้ไว้บ่อยๆเนี่ยคนเนี้ยต่อไปจะไม่เครียดเลยถ้าทำไปจนเคยชินนะเนี่ยพอจะคิดเมื่อไหร่เราไปเดินเลยแล้วจะไม่เครียดหรอกมันจะคลายได้แต่เสร็จแล้วพอเดินช้าๆแล้วเราค่อยมากำหนดที่ต้นเนี่ยกำหนดรู้เป็นสติอันนี้ก็เรียกว่าเดินให้มีสติต้องรู้ที่เท้าเนี่ยเท้าที่เดินไปยกย่างเหยียบจนไปเรื่อยๆจากช้าก็จะช้าไปเรื่อยๆช้าไปมากๆจนกระทั่งไปยกเป็นจังหวะที่เราเคยฝึกมาก็มีก็ได้ก็แล้วแต่เดินไปเดินมาบางทีเอ้ามันเดินเบาสบายเลยไม่คิดอะไรเลยรู้แต่ที่เราเดินอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอื่นเลยเดินไปได้ตลอดได้ 2-3 ชั่วโมงบางคนเดินได้ทั้งคืนเลยเนี่ยเข้าสมาธิโยมมันเดินก็เป็นสมาธิแต่ถ้าเดินแล้วยังไม่หายเครียดยังไม่หายคิดมากท่านบอกให้ไปนอนแต่นอนสีหาสายญาตินะอียบทนอนคือสีหาสายญาตอันนี้แก้เครียดได้ยังไม่ต้องเชื่อเอาไปลองดูก่อนเวลาเครียดแล้วลองดูมันนอนสีหาสายญาติตะแคงข้างขวาถ้ามันเมื่อยก็เปลี่ยนข้างได้นะเป็นซ้ายก็ได้ไม่เป็นไรนะถือว่าไม่เป็นไรแล้วก็นึกเหมือนกันยืนนั่งนอนนึกเหมือนกันอุทังปาทัตตาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโตเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกรู้จากนี้ลงไปแล้วก็นึกขึ้นมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็วนไปรอบๆกายแล้วเงี้ยนึกขึ้นลงไปเรื่อยๆสบายๆยืนนั่งนอนทำเหมือนกันยกเว้นอีบทเดินถ้าเดินนี่คือตอนแรกเดินไม่ต้องฟรีสไตล์ไม่ต้องไปกำหนดอะไรเดินจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปเลยไม่ต้องห้ามความคิดนะแต่เสร็จแล้วพอเราเริ่มเดินช้าแล้วค่อยกำหนดที่เท้านะเพราะฉะนั้นเดินนับเท้านะและอีบทมันเคลื่อนไหวให้ไปกำหนดรู้ที่เท้าเท่านั้นเลยนั้นกายนิ่งเฉยให้จิตมันเดินนั่งยืนนอนกายนิ่งให้จิตเดินไปตามกายกายเคลื่อนไหวเดินให้ใจนิ่งเฉยก็คือสังเกตการที่เคลื่อนไหวเฉยลมหายใจก็เคลื่อนไหวถ้าเราสังเกตลมให้สังเกตเฉยๆนะเห็นลมเคลื่อนไหวไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปอะไรนั้นหลักใหญ่คือผู้ปฏิบัติใหม่ๆอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าส่วนมากจิตจะไม่ค่อยจะอยู่ตรงนี้สติจะไม่ค่อยจะมาแล้วก็เกิดอาการคิดเยอะๆก็เลยไม่อยากจะทำแล้วจะมุ่งไปที่ว่ามันไม่สงบมันไม่นิ่งมันไม่ว่างอย่าไปคิดเราเห็นอะไรเรารู้อะไรแค่นั้นทำไปเพียงแต่เราทำเหตุแล้วเราพยายามจะมีสติอยู่กับกายโยมไม่ต้องมากรับประทานอาหารเนี่ยถ้าโยมมีสติในการรับประทานนี่ได้บุญแล้วนะเห็นไหมรับประทานเนี่ยเป็นบุญเนี่ยเขาเรียกกินเป็นบุญกินอย่างนี้กินแล้วมีสติรู้ขยับไปเรื่อยตั้งแต่เนี่ยแล้วก็เคี้ยวเราก็รู้ว่าเคี้ยวกลืนก็รู้ว่ากลืนลงไปเอาลงไปแล้วถึงท้องเอาไปจับใหม่แล้วก็ตักขึ้นมาใหม่จะเป็นคนที่กินได้เรียบร้อยกินได้ดีมากนี่พระต้องฝึกอย่างนี้นะและเป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดถ้าทำแล้วมันก็เป็นประโยชน์มากเลยนะจะมีอานุภาพมากเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่เราจะใส่ใจตรงไหนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอีบทเนี่ยทำได้หมดเลยรับประทานก็ยิ่งได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราเริ่มทำเราจะเริ่มพัฒนาจะเริ่มเข้าใจ
ดังนั้นผู้ใหม่เนี่ยจะจิตจะไม่ค่อยอยู่เนี่ยท่านบอกเอาคำบริกรรมมาช่วยเรามีอะไรพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเตือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นเราเอามาทำไงที่ระลึกก็ต้องมาระลึกถึงนี่เราต้องการเป็นที่พึ่งแต่เราไม่เคยระลึกถึงเราจะพึ่งได้ไหมล่ะเราลองมาระลึกถึงเป็นประจำทุกวันทุกวันเนี่ยนะเราก็ท่องไปเลยทั้งวันพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้พุทโธก็พระพุทธเจ้าธัมโมก็พระธรรมนะสังโฆก็พระสงฆ์อริยสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆยมนึกถึง3องค์นี้นี่คือพระรัตนตรัยแก้วสารพัดนึก3ประการที่ชาวพุทธจะต้องถือปฏิบัตินี่คือการเข้าถึงเราท่องจนเข้าถึงเข้าไปในใจเราได้เนี่ยตรงนั้นน่ะเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าจิตมันจะสงบได้ยังไงเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นของมันเราคอยสังเกตเท่านั้นเองแล้วเราก็ท่องไปทำงานแล้วเราก็ทำไปแต่เราก็ท่องไว้ในใจไปอย่างเงี้ยเออท่องไปเรื่อยๆให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันก็จะเพิ่มความมากไปจนกระทั่งต่อเนื่องตลอดเลยตรงนี้คำบริกรรมนี้มีผลนะแค่บริกรรมโยมก็ได้บุญแล้วเห็นไหมเริ่มต้นที่มาคิดหาวิธีการแล้วก็มาฟังแล้วเข้าใจเนี่ยโยมก็ได้แล้วแล้วก็เริ่มไปท่องแค่นี้เองแล้วก็ทำอย่างที่จะมาว่านี่แหละเริ่มเดินมากองแปดเดี๋ยวก็จะเห็นทุกเห็นทุกข์แล้วก็พอเห็นการดับของทุกข์เมื่อเราขยับเห็นไหมแล้วต่อไปมันจะขยับมันจะข้ามอารมณ์เขาเรียกว่าจะดับไปเองตามธรรมชาติทิ้งได้ทิ้งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นธรรมดาก็จะดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นนะก็เดี๋ยวช่วงแรกก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรถูกขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020241684 784 020
0-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นหรือว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดี
ไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยมาโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยทันทีไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยน่าจะโทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาในนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้เลยก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักแล้วไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ย
จำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังและไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-47044084747-4704
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจก็มีคำถามก็ถามกันมาได้นะโยมนะฝากไว้ก็ได้ก็เรื่องของเสียงโทรศัพท์คงไม่ทราบยังไงเหมือนกันธรรมาก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วจริงๆมันก็ควรจะมีเนาะมันจะได้โต้ตอบกันได้เลยโยมถามบางทีธรรมาอ่านตามนี้แต่มันก็ตอบได้ตามนี้จริงๆถ้าเรามาได้ถามหน่อยว่าโยมทำยังไงแบบไหนแล้วมันเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะชัดเลยแล้วโยมจะง่ายขึ้นแต่ว่าก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เราก็ว่ากันไปตามนี้ก็แล้วกันอย่างที่บอกหลักการมันก็มีอยู่ประมาณนั้นนะแล้วก็อยากจะขอเกริ่นนิดนึงขออภัยนิดนึงก็เรื่องปัจจุบันทันด่วนที่เราเป็นทุกวันนี้อยากจะแนะนำว่าวิธีนี้คือวิธีที่จะต้องทำแล้วล่ะอันนี้มาอยากจะบอกด้วยว่าโควิด19เนี่ยเขามาเนี่ยขอบคุณเลยมาเพื่อจะให้เราเนี่ยเข้ามาจัดระบบตัวเองนะใช่ไหมมันจะต้องมาอะไรเว้นระยะห่างมาล้างมือมันล้างมือเนี่ยคุณจะต้องล้างตั้งนานแล้วไปหยิบไปจับอะไรเล่นจะก่อนรับประทานอาหารหรือก่อนจะทำอะไรเนี่ยควรจะล้างมืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยได้ทำนะแล้วก็การป้องกันเนี่ยการเรื่องลมหายใจเนี่ยจริงๆมันก็มีการป้องกันกันอยู่พอเราป้องกันอะไรฝุ่น PM 2.5ประเทศไทยเรามีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พอประมาณของมันยังไม่ต้องไปวิตกอะไรเยอะไปการตรงนี้แล้วถามว่าฉีดวัคซีนแล้วได้ผลเลยไหมไม่ใช่นะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะแล้วมันก็พูดงั้นนะว่าวัคซีนนี้ทำให้ลดความรุนแรงของเมื่อติดเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วเอาเลยทำไงก็ได้ประมาทเลยก็ติดกันเยอะแยะมากมายตอนนี้เพราะประมาทนี่แหละคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ติดไม่ใช่มันจะเห็นผลนู่นในอีกตั้ง 6-7 เดือนฉีดไปแล้วเนี่ยโยมเพราะนั้นตรงนี้เขาระงับการแพร่ระบาดในช่วงขณะเพราะนั้นวิธีการต้องมาดูแลตัวเองแต่จะมาแปลกใจมากว่าของไทยเนี่ยมีของที่ดีวิเศษเลยเนี่ยทำไมเราทิ้งมันไปซะทำไมวิตกอะไรเยอะจังทดลองว่าเราเป็นไข้หวัดเมื่อก่อนที่จะเป็นเนี่ยนะจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ก็แล้วแต่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แต่ทั้งทานยาด้วยอะไรด้วย7วันถูกไหม5วัน7วันบางคนเป็น10วันก็มีเห็นป่ะแต่อันนี้ก็ติดง่ายแต่เวลารักษาเนี่ยของไทยเราเนี่ยมันมีเขาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยก็ผ่านอย.แล้วด้วยแล้วทำมาจำหน่ายแล้วด้วยนะเป็นอะไรกระชายกระชายขาวนี่แหละเขาอัดเม็ดเขาสกัดออกมามีชนิดป้องกันก็คือ3เวลาชนิดรักษาก็เวลาเดียวนึงเข้มข้นหน่อยอย่างนี้รับประกันแล้วหายภายใน3วันอีกต่างหากโยมยาเขียวก็ใช้ได้เพราะเมื่อก่อนดีสูดีใสก็คือไวรัสที่เรารักษามาก็กินตรงนี้เราไปมองข้ามของดีของเราตนเองนะเขาต้องการจะได้จะตายไปสมุนไพรเมืองไทยแล้วล่าสุดที่มึงขึ้นทะเบียนถัดมาตามกันไปติดๆก็คือฟ้าทลายโจรซึ่งจริงๆใช้มานานแล้วนี่แต่ขึ้นทะเบียนรับรองเลยว่ารักษาโควิดได้ 100% เนี่ยเราจะไปตกทำไมถูกไหมเราป้องกันตัวเราเราถูกแล้วนะเราอยู่ในบ้านในอะไรเราก็จัดการทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านดูแลครอบครัวเห็นไหมอันนี้คือถูกต้องอีกแล้วแต่ว่าอย่าไปวิตกตอนนี้ก็มาฝึกสติอย่างที่จะมาบอกนี่แหละพอมีสติแล้วสติเนี่ยจะมีปัญญาโยมนะถ้าไม่มีสติแล้วมันก็เกิดอะไรเกิดปัญหามันวิตกกังวลมันนู่นมันนี่มันคิดไปก่อนมันสารพัดเรื่องเลยกลัวไปหมดยิ่งกลัวก็ยิ่งเจอจิตนี่มันกระจัดกระจายไม่มีพลังเพราะฉะนั้นถ้ามาฝึกสติเสร็จแล้วเนี่ยจิตมีกำลังเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนั่นขึ้นมันจะมั่นคงขึ้นมามันจะมีปัญญาจะบอกให้รู้ว่าอะไรแค่ไหนแบบไหนเราเชื่อไหมว่ารักษาติดง่ายใช่แต่ว่ารักษา3วันก็หายเนี่ยมันยังไงอ่ะมันหายเร็วกว่าไข้หวัดธรรมดาอีกด้วยเราจะวิตกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นล่ะชีวิตทุกคนต้องตายอยู่แล้วล่ะเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีกรรมยังไงก็ต้องตายอยู่ถ้ากรรมมันมาถึงเวลาหมดอายุปุ๊บมันก็ต้องตายแล้วแต่อย่างน้อยเราสังเกตไหมว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยตายเพราะโควิดเท่าไหร่ใช
จำนวนไปนับจำนวนเราคิดว่ามากมายเหลือเกินจะตายเพราะเมื่อก่อนที่โควิดไม่มาเนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุเท่าไหร่เห็นไหมไอ้ตรงนั้นทำไมเราไม่มองกันเลยนะเราก็ไม่ไปลดไอ้เรื่องอุบัติเหตุว่าการที่จะเป็นต้องรู้กฎจราจรต้องขับโดยมีมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ไปเรียนรู้ตรงนั้นแต่นี่แหละโควิดมาเนี่ยเขาจัดระบบเลยยมดูสินิเวศวิทยาก็ดีท้องฟ้าแจ่มใสต้นไม้สดเขียวทะเลก็สดใสสะอาดเลยนี่คือสิ่งที่ว่าแล้วจะบอกจะลดโรคร้อนไม่ต้องลดเลยตอนนี้ลดอัตโนมัติเลยโรคเย็นเลยเย็นสบายเย็นจะชื้นเลยจนโควิดมันกระจายพันธุ์ได้เร็วเพราะฉะนั้นมันจะมีพันธุ์ไหนแบบไหนโยมก็ฟังแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆแต่ว่าตัวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยของดีเราเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือว่าไงอบสมุนไพรเนี่ยของไทยมีมาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนนี่เขาอบเขาลดความอ้วนเขาใช้หม้อเขาไฟฟ้าเขาใส่เขาเข้ากระโจมเลยแบบเดียวกับตู้อะไรตู้เสื้อผ้าเป็นพลาสติกอะรูปแล้วแค่คอเลยครับใส่หัวไว้แล้วก็เอาไอ้นั่นลงไปหม้อต้มหมุนไปเขาไปอบลดความอ้วนด้วยอบรักษาโรครักษากายได้ด้วยนั่นแน่แน่แล้วเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาลดได้เร็วมากเลยถูกป่ะเดี๋ยวนี้เขาเอาของเราเนี่ยไปขาดแล้วใครใบมะกรูดอะไรเนี่ยกระชายเอาไปต้มรวมกันก็มีขมิ้นมีอะไรด้วยต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาใส่ท่อสแตนเลสแม้แต่ข้าราชการตำรวจทหารอะไรเขาก็ไปนั่งจ่อรอคิวกันละสูดเข้าไปวันละครั้งเดียวเองเขาป้องกันแล้วก็ไม่ต่อนนั่นด้วยเพราะมันไปอยู่ที่คอเนี่ย4วันกว่ามันจะเพาะกว่าจะลงไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีอะไรอ่ะคนถ้าจะมากกว่านั้นอีกหน่อยแล้วจะดูแลให้มากขึ้นเดี๋ยวนี้แต่จริงๆเป็นประโยชน์มากด้วยนะคือการล้างจมูกเป็นวิธีที่ดีมากล้างจมูกก็ใช้น้ำเกลือนี่แหละราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะน้ำเกลือที่ก็หมอเขาใช้อยู่เนี่ยมีเขาก็มีขายเยอะแยะไปเนี่ยเอามาล้างจมูกเนี่ยโยมอย่างชนิดผมก็มีอย่างที่น้ำก็มีเนี่ยล้างจมูกได้ก็จะดีเลยอีกข้อนึงคือเกลือเรานี่แหละดีมากเลยเกลือนี่ทั้งแช่เท้าก็แก้ปวดเมื่อยด้วยแล้วมันจะดูดไอ้อะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะประจุลบอะประจุลบของร่างกายแล้วประจุลบในอารมณ์ออกไปด้วยจากร่างกายคนที่ปวดเมื่อยเนี่ยลองไปแช่ดูนะแช่น้ำอุ่นธรรมดานี่แหละอุ่นแต่ให้อุ่นแบบมากๆหน่อยอุ่นไปทางร้อนที่เราทนได้แล้วหยิบเกลือมาเกลือเม็ดนะเกลือทะเลเนี่ยกำหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปเฉยๆนะไม่ต้องไปละลายหรอกใส่ลงไปเสร็จแล้วเอาเท้าเราเนี่ยเหยียบก็ครึ่งไปครึ่งมาอย่างเงี้ยสัก15-20นาทีทำอยู่เงี้ยถ้าป่วยวันละครั้ง3วันต่อกันแล้วก็เว้นไปถ้าไม่ป่วยวันเว้นวันหรือวันไปเว้น3วันนะวันเว้น2วันก็ได้3วันครั้ง2วันครั้งอย่างเงี้ยนะสัปดาห์ละ2ครั้งก็พอแล้วได้ด้วยการแช่อย่างงี้มือก็แช่ไปด้วยเห็นมั้ยแล้วอีกสำคัญก็คือเอาเกลือมาเหมือนกันละลายน้ำเลยเค็มๆแล้วก็กลั้วคอทุกวันนะอมเกลือกลั้วคอมันก็จะช่วยตรงนี้เยอะเลยทำแค่นี้ยอมไม่ต้องเยอะแยะแล้วไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากเลยนะตั้งสติแล้วดูแลตรงนี้ให้ดีนะไม่ต้องไปวิตกอะไรเยอะเกินไปยิ่งวิตกไปก็ยิ่งไปกันใหญ่นะเราตั้งสติแล้วเราคุมตรงนี้เราจะออกไปไหนเราก็ต้องคอยดูเราจะไปไหนบ้างที่ไหนนะการป้องกันตรงนี้มันถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ง่ายโยมนะไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องของวัคซีนเรื่องอะไรเอาจะฉีดก็ฉีดแต่ว่าจะแล้วแต่เดี๋ยวจะมาพูดว่าไม่ต้องฉีดไม่ได้ไม่เกี่ยวนะแล้วแต่เราจะบอกว่าเรามีชนิดกินนะวัคซีนชนิดกินนี่ก็เป็นวัคซีนเนี่ยไอ้ที่เข้ามาต้มอ่ะแล้วก็สูดเข้าไปอย่างเงี้ยของไทยเราก็ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าอยู่กระโจมนะเอาประเภทแบบว่าเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งอยู่ทั้งบ้านอาตมานี่แหละเขาก็แจกฟรีนะแล้วตอนนี้ในเรือนจำที่ว่าติดกันเยอะหายหมดแล้วเพราะตรงนี้ตาคนนี้ไปแจกได้ตอนแรกไปแจกแล้วโดนสกัดยังไงไม่รู้แต่ไปมากแกไปแจกได้ก็รู้จักอยู่นะอาตมารู้จักอยู่ตัวประการบ้านเดียวกันแกก็ทำแจกแกบอกก็ไม่ได้ไม่ต้องหวังผลอะไรจริงๆแต่คนนี้เป็นคนงี้เขาอยากจะตอบแทนเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นเหมือนโรงทานอ่ะเขาก็ต้มไปดูเลยหม้อหุงข้าวเนี่ยต้มเสร็จแล้วก็ผ้าคลุมหัวแล้วก็ไปคลุมปิดไฟพอมันเดือดแล้วนะปิดไฟแล้วก็เอาคลุมแล้วก็สูดเอาอันนี้เข้าไปถ้าคนไม่เคยก็จะรู้สึกร้อนๆก็เอาแค่พอทนได้อย่าเป็นนั่นเยอะค่อยๆเพิ่มเอานะถ้าคนเคยเราก็จะรู้เลยสบายวันละครั้งเดียวโยมแล้วของนี่ของเราเนี่ยที่ต้มแล้วแล้วมันจะไปทิ้งด้วยนะอย่างเงี้ยที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะเพราะโยมใช้ได้ไอมันใช่ไหมนั่นอะไรล่ะมันเป็นน้ำที่ต้มสมุนไพรเนี่ยเอาปลากระป๋องใส่ไปโยมชั้นเยี่ยมเลยอร่อยเลยต้มยำปลากระป๋อง
จะใส่อะไรก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยยังใช้เอามาดื่มได้ต่ออีกประโยชน์เยอะแยะเลยของไทยเรามีของดีอยู่นะเอามาใช้นะตอนนี้แพทย์แผนไทยก็น่าจะขยับตัวแล้วก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันอย่าใช้ทิฏฐิกันอย่าใช้ความรู้สึกที่ใช้ปัญญาเอาสติมาเนี่ยถ้าฝึกสติยมแล้วสติมาปัญญาจะเกิดทิฏฐิมันจะลดลงไปนะถ้าใช้ทิฏฐิแล้วจะเกิดปัญหาแน่นอนมันไม่ยอมกับเราคนอ่ะมันก็ผลประโยชน์มั่งอะไรมั่งต่างๆนะเราจะไม่พูดตรงนั้นเราจะเอาตรงนี้ว่าเราจะต้องสร้างสังคมใหม่สังคมที่ไม่ไปกระทบกระเทือนกันสังคมที่จะมาช่วยเหลือแบ่งปันกันนี่คือสังคมมนุษย์ที่แท้จริงจะไม่เบียดเบียนกันด้วยกายกับวาจาจะไม่ไปพูดว่าอะไรจะไม่พูดตำหนิติเตียนอะไรนะใครทำอะไรที่อะไรเขาก็ทำไปนะเราก็จะใช้สังคมแบบนี้สังคมของความสงบมาฝึกสติแล้วมันจะเป็นได้โยมนะรีบทำโอกาสเรามีน้อยแล้วชีวิตในโลกมนุษย์มีไม่เยอะนะยังไม่เยอะแล้วพูดง่ายๆว่าอย่างที่พูดคร่าวๆอ่ะเรามี10ปีอยู่แค่7ครั้งเท่านั้นเองใน10ปีแรกเป็นอะไร1ถึง10ขวบทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่รออย่างเดียวรับอย่างเดียวทำอะไรก็ทำไม่เป็นนะเพิ่งจะเริ่มเป็นมั่งอันนี้นิดหน่อยก็นุ่นละ8 9ขวบมาแล้ว10ปีที่2เป็นไงเรียนอย่างเดียวอายุ20อ้าวไปจะจบแล้วพอเป็น10ปีที่3เป็นอะไรทำงานแล้วเพิ่งเริ่มทำงานนะอายุไป30 10ปีที่4 40นี่ก็เริ่มเกี่ยวข้องกับงานแล้วยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของงานเรื่องการสร้างฐานะพอ10ปีที่5เป็นไงไอ้นี้ต้องเรียกว่าต้องตั้งหลักแล้วนะตั้งหลักไม่ได้ก็ลำบากเหมือนกันแล้วพอ10ปีที่6นี่ก็ต้องกลับบ้านแล้วเริ่มจะต้องกลับมาอยู่กับบ้านที่ปีที่7นี่ยังไงก็แย่แล้วอาการมันเป็นแล้วนะแล้วเรามีเวลาจริงๆแค่ไหนที่จะมาใส่ใจตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้ตรงนี้ใครยิ่งรู้ไวยิ่งดีนะยิ่งอายุน้อยๆยิ่งรู้ยิ่งดีมันเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยนะสติโยมเราจะรู้เลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นแม่นิดเดียวเองใช่ไหมเนี่ยเพราะเราขาดสติเราจะรู้อยู่แก่ใจอยู่นี่แหละถ้าเรามีสติมันก็จะไม่เป็นนะสติตรงนี้ต้องฝึกนะโยมไม่ใช่ว่าเรามีใช่แต่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้มันสมบูรณ์เหมือนกับเรามีกำลังเนี่ยถ้าเราไม่ออกกำลังไม่ไปเดินไม่ไปวิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังมันก็อ่อนแอไปเรื่อยๆนะมันจะตกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปวิ่งไปออกกำลังซะโอเคมันจะมาเลยเนี่ยคนที่ปลดเกษียณไปแล้วอายุ60 70นะโยมก็เพิ่งมาเริ่มวิ่งเดี๋ยวนี้ไปเป็นนักกีฬาเลยผู้สูงอายุได้เหรียญทองเอเชียได้เหรียญทองวิ่งคว้างพุงแหลนคว้างจักรพุ่งน้ำหนักดูเด็กผอมๆไม่แน่นมากด้วยแล้วอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้99แล้วโยมจากก็มาเริ่มตอนอายุ70อ่ะแล้วแข็งแรงนี่คือการออกกำลังกายเราต้องออกเราไม่ค่อยมีเวลากันแล้วสังคมในเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีที่มีทางก็เลยอย่างนี้แหละแต่เขาก็มีสวนสาธารณะบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงนี้มันก็ต้องอยู่กับบ้านก่อนอีกแล้วแหละพออยู่กับบ้านออกกำลังไม่ได้โยมเดิน1นะเดินเร็วๆ2ถ้าแคบเป็นตึกเป็นอะไรอยู่แคบๆใช้วิธีวิ่งอยู่กับที่โยมได้ไหมเอาปลายเท้าวิ่งอ่ะวิ่งอยู่กับที่วิ่งเหยาะอยู่กับที่เนี่ยไอ้ตรงน่องเราเนี่ยมันจะทำงานไอ้ตรงนี้หัวใจที่2ของเรามันจะช่วยปั๊มเลือดให้เรานะเลือดลมจะเดินสะดวกขึ้นนะวิ่งอยู่กับที่การยืนอยู่กับที่ก็รักษาโรคนะเพราะมันกดทับน้ำหนักเรา6 70โลเนี่ยมันต้องกดทับที่พื้นเท้าเนี่ยยืนนานๆเดี๋ยวเป็นทุกข์จะเห็นทุกข์จากการยืนเพราะอะไรจะเห็นร้อนมันจะร้อนฮะโยมแต่ไม่ต้องกลัวมันไม่ไหม้ไม่มีใครเท้าไหม้เลยในการยืนลองดูที่มันจะทนได้แค่ไหนเอาแค่ทนได้นะพอถ้าทนได้ปุ๊บอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปได้เนี่ยโอ้โหโยมจะรู้สึกว่ามันเย็นว่าไปถึงสมองนี่แหละอนุภาพตรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วนะต้องรีบทำโยมไม่ต้องไปรอช้าไม่ต้องพิธีรีตองอะไรเยอะเลยเข้าใจตรงนี้ทำได้เลยทำได้ทุกเวลาด้วยจะยืนจะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนจะหลับเลยนึกขึ้นมาเมื่อไหร่เอาเลยนึกขึ้นมาเมื่อไหร่พุทโธธัมโมสังโฆนึกเมื่อไหร่ก็เอาเลยดูลมอย่างนี้โยมตั้งไว้ดีๆดูลมไว้พยายามหายใจเข้าไว้นะตอนนี้เราต้องดูลมแล้วแล้วอนุภาพของการดูลมเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้มากด้วยเรื่องของโควิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะเข้าไปข้างในเนี่ยลมหายใจเนี่ยจะเป็นตัวนั้นเลยเราจะมีลมหายใจที่มีพลังนะมันจะช่วยเป็นยารักษาโรคเป็นเกราะป้องกันได้ด้วยนะช่วงนี้ก็คงต้องคำถามนะครับครับมีคำถามมาจากโยมสมพงษ์เอี่ยมสิริอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับถามมา2ข้อแรกถามว่าปรมัตถสัจจะกับสมุสัจจะสมมุตินะครับสมมุติสัจจะแตกต่างกันอย่างไรครับสัจจะแปลว่าความจริงใช่ไหมก็มันก็จริงอยู่นั่นแหละแต่ปรมัตถคือมันเป็นตัวจริง
นะเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างขึ้นว่าสมมติอะเนี่ยน้ำใช่ไหมประเทศไทยเราเรียกน้ำใช่ไหมขวดน้ำเนี่ยเราเห็นเนี่ยลักษณะของเหลวแบบเนี้ยเราเรียกน้ำแต่ฝรั่งมาเขาเรียกอะไรวอเตอร์คนจีนมาเรียกอะไรจุ้ยนี่คือสมมติถูกไหมสมมติเพื่อการที่จะไปเรียกกันเพื่อการใช้สื่อสารกันเข้าใจขึ้นนะสมมติเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นทั้งโลกนี้ของสมมติหมดเลยเป็นสมมติหมดเลยนะจากก็จะคำสมมตินะสมมติเพื่อจะมาเรียกใช้สมมติเพื่อทำแบบลักษณะนี้เพื่อการใช้งานเพื่องานนี้ต้องสมมติลักษณะแบบนี้จึงทำแตกต่างกันไปนี่ไงนะรูปคือสีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆตอนนี้ปรมัตถสัจจะคืออะไรปรมัตถคือสิ่งที่มันเป็นของมันตามธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติอย่างนั้นไม่ได้แปลงไม่ได้ทำอะไรมันก็คือเลยจากสมมติไปถูกไหมนะทุกอย่างที่สมมติเนี่ยไอตัวสมมติเนี่ยนี่ก็น้ำนี่ก็อะไรเป็นนี่แล้วรวมอยู่ในสมมติทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของข้าวของต่างๆมันประกอบไปด้วยอะไรธาตุสี่ทั้งหมดเลยนะทุกอย่างจะมีดินน้ำไฟลมในอากาศก็มีดินมีน้ำมีไฟเห็นไหมอุ่นได้ในอากาศในน้ำก็มีอากาศมีลมมีดินมีไฟในดินก็เหมือนกันก็จะมีแต่ว่าตัวธาตุหลักก็เรียกว่ามหาภูตรูปคือตัวธาตุหลักมันธาตุอะไรอย่างเงี้ยธาตุดินอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ข้างในดินนี่มีไหมมีความชื้นมีน้ำมีดินมีอะไรอยู่มีนะมีลมมีอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นคนก็เหมือนกันก็เหมือนกันนี่คือปรมัตถ์ปรมัตถ์คือตัวที่เป็นธาตุนี่แหละเพราะฉะนั้นธาตุมนุษย์เนี่ยถ้าแบ่งโดยละเอียดแล้วจะมี6ธาตุด้วยกันอันที่1ก็ที่เรียกว่าธาตุดินใช่มั้ยก็มีอาการ10 20อย่างนี่คุณพ่อให้มากายเรานี่แหละเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเรารู้ความเป็นธาตุนี่เค้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจถูกแล้วก็คืออาการ32ที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยเราลองดึงออกมาดิผมก็ออกไปเกศาผมโลมาขนก็เอาขนออกไปหน้าขาเล็บก็เล็บออกไปทันตาฟันก็ฟันออกตะโจนหนังก็ลอกหนังออกไปหนังสังเนื้อก็ลอกเนื้อออกไปก็เห็นโครงกระดูกคงใช่ไหมนะฮะรูเอ็นก็เส้นเอ็นก็พันกระดูกก็ออกไปอัฐิกระดูกก็ดูออกไปก็ตับไตเส้นปอดก็ออกไปเนี่ยนั่งดูแล้วก็นั่งออกแล้วเสร็จแล้วเราอยู่ไหนไม่มีเราใช่ไหมเป็นอวัยวะแต่เมื่อไหร่ที่เอามารวมแล้วก็เลยเป็นเราขึ้นมาจึงเป็นคนจึงเป็นกูขึ้นมาเนี่ยในกูนี้ก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับที่ต้องการที่อยากที่พัฒนาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยตรงนี้นั่นกูก็สมมติอีกเห็นไหมกูก็สมมติแต่ตัวที่เป็นจริงๆคือตัวนี้ที่เอาออกมาได้เนี่ยใน32อย่างเนี่ย20อย่างแรกเนี่ยเป็นลักษณะของความแข็งแกร่งเขาเรียกว่าธาตุดินนี่คุณพ่อให้มาโครงสร้างโครโมโซมส่วนอีก12อย่างหลังนี่เป็นธาตุน้ำนี่คือคุณแม่ให้มาเป็นลักษณะของความเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเนี่ยธาตุน้ำดังนั้น32อย่างแล้วเนี่ยเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำนะคือธาตุน้ำโมคือธาตุดินนะโมคือแม่กับพ่อนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามีธาตุตรงนี้มาจากไหนพ่อกับแม่เราจะได้รู้ว่าเจ้าชีวิตเราคือใครจะได้ไม่ไปเถียงเขาจะได้ไม่ไปคิดรังเกียจไม่ได้คิดอะไรต่ออะไรกับเขาเห็นไหมไม่มีเขามีเราไม่ได้เราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมาจากเขาตรงนั้นเขาจะต่ำต้อยด้อยค่าแค่ไหนเขาจะยิ่งใหญ่กว่าต่อเราเสมอคนเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้าลืมพ่อแม่หรือว่ามีปัญหากับพ่อแม่เนี่ยไม่เจริญนะโยมนะเครื่องหมายไม่มีปฏิบัติไม่งานปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกนี้ปฏิบัติไม่เจริญไม่ได้ผลเพราะไปติดปัญหาตรงนี้อยู่แต่คนไทยฉลาดนะเขามีทุกวันปีใหม่ใช่ไหมสงกรานต์เนี่ยไปขอขมาขมากันนะไปกราบเท้าไปล้างเท้าให้ท่านแล้วก็ขอขมากันนะขอขมาคือมันออกจากใจเรานี่แหละใจเราจะรู้สึกดีขึ้นพ่อแม่เนี่ยท่านไม่คิดอะไรหรอกท่านเป็นพระอรหันต์ของเราเลยมีแต่เมตตากับให้อภัยเราตลอดไม่มีการลูกจะไปยังไงก็แล้วแต่จะลำบากจะติดยาแม้แต่จะติดคุกก็พ่อแม่นี่แหละไปเยี่ยมไอ้คนที่รักกันมากมายเนี่ยเป็นไงเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่รักไปเยี่ยมไหมไม่มีหรอกเราเข้าคุกไม่มีใครมาแล้วจะมาไปอบรมในคุกเนี่ยก็ถามมีมาแล้วไอ้คนมาเยี่ยมมีใครอ่ะคนที่ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมที่บ้านพ่อแม่แต่ไอ้คนที่รักกันว่าเพื่อนรักอะไรรักเนี่ยละมาไหมไม่มาก็ไม่ครบเราคนขี้คุกอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจของความจริงให้รู้ว่านี่ความจริงเรามีแต่ความคิดว่ามันน่าจะเขาว่ามาไม่ใช่เลยเป็นผีหมดเลยนะคิดว่าน่าจะเขาว่าเนี่ยไอเนี่ยผีสามตัวเราไปหลงพวกนี้อยู่เราก็เลยคิดไปก่อนคิดแทนเขามั่งก็ผิดพลาดอยู่ตรงนี้เองก็เป็นปัญหากันนี่ไงความเห็นก็ไม่ตรงอย่างเงี้ยเพราะนั้น
คิดตามความเป็นจริงที่มันเป็นสมมติเรานั่งก็รู้ว่าเรานั่งแค่นี้จบเนี่ยฝึกแล้วเนี่ยคือการฝึกให้รู้แค่สั้นเข้ามาคือรู้เฉพาะตัวเราไว้แล้วเราจะง่ายขึ้นงั้นในธาตุเราอย่างที่บอกแล้วนะธาตุดินเป็นของพ่อธาตุน้ำเป็นของแม่อาการ32ของตัวเราเนี่ยมาจากพ่อกับแม่เราจะวิเศษเลิศเลอแค่ไหนต้องมาจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่คือพระพรหมพระพรหม2องค์นี้ที่สร้างเราแล้วพระพุทธเจ้ายกให้เป็นพระอรหันต์ของเราด้วยนะพลานเลยเพราะนั้นทำบุญกับใครไม่มากก็เท่าสององค์นี้เลยโยมมีเคยทำฟังเลือดผู้จันโตท่านว่าไหมล่ะโยมถ้าไม่ยังไม่ได้ทำบุญกับพลานที่บ้านน่ะจะมาให้อาตมาอาตมาก็ฉันไม่ลงหรอกมันจะไม่บอกท่านฉันไม่ลงก็เป็นจริงๆโยมนั้นคนที่นึกถึงตรงนี้ได้เนี่ยคนเนี้ยเริ่มเป็นคนดีแล้วเพราะมีเครื่องหมายคือมีความกตัญญูรู้คุณไงพอรู้คุณตรงนี้เดี๋ยวมันจะพัฒนากินข้าวก็นึกถึงชาวนากินผลไม้ก็นึกถึงข้าวสวนอย่างนี้เป็นต้นนะโยมมันจะนึกไปเลยนะทั้งท่านที่เงินของเราซื้อก็จริงแต่ไม่มีเขาขึ้นมาในเงินไม่มีความหมายเลยนะเห็นไหมเราต้องคิดให้ได้เข้าไปในข้อนี้แล้วเราจะรู้สึกมันจะลึกซึ้งว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของคนทั้งประเทศไม่ใช่กูมีเงินกูจะซื้อไงก็ได้กูจะทิ้งยังไงก็ได้เห็นไหมเงินของคุณใช่แต่ทรัพยากรมันเป็นของคนทั้งประเทศเราควรจะต้องมีความสำนึกตัวนี้นี่คือมนุษยธรรมธรรมที่มนุษย์ควรจะมีใช่ไหมไม่ใช่อะไรมากมายอย่าไปคิดว่านี่ของกูทำได้ยังไงก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการตรงนี้ไปไม่สมดุลมันขาดแคลนนะนี่สองธาตุแล้วใช่ไหมธาตุที่สามนี่เป็นธาตุไฟได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นกับร่างกายถ้าเกิน37เป็นไงต้องสงสัยโควิดจริงๆไม่ใช่หรอกนะโยมเพียงแต่ว่าอาการมันร้อนขึ้นก็ไปจะเป็นไข้เราก็เอาผ้ามาชุบน้ำธรรมดาถึงน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยมันก็เช็ดระบายความร้อนช่วยได้แต่ถ้าเราความร้อนในร่างกายเราเย็นหนังมันเย็นเนี่ยเย็นผิดปกติอ๋อมันหนาวมากอาจจะทำให้เราช็อกก็ได้ก็ต้องให้ความอุ่นเอาผ้ามาห่มเอาไฟมาผิงเป็นต้นนี้นี่คือธาตุไฟนะธาตุที่สี่เป็นอะไรธาตุลมนี่ไงลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเลืออาเจียนลมพัดลมเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราถ่ายเข้าไปนี่เป็นการเดินลมลมจะเดินทั้งร่างกายเลยนะเราเดินดูลมปานไปเรื่อยๆทั้งเปรตไปเนี่ยนั่งหนักเข้าบางทีหายใจพื้นเดียวนะโยมเชื่อไหมว่าไปถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าได้นี่คือความละเอียดของจิตถ้าเริ่มละเอียดแล้วมันจะเห็นงี้นั้นพัฒนาไปเรื่อยๆโยมอย่าไปหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะจำไว้เลยว่าถ้าเราทำเหตุแล้วผลได้แน่นอนถ้าโยมทำเหตุที่โกรธเกลียดอาฆาตใครข้างหน้าโยมเจอแน่นอนเห็นไหมทุกข์แน่นอนแหละเพราะโยมมีความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นเหตุข้างหน้าก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่นอนมีความอยากโยมก็ต้องเจอต้องมีกิเลสแน่นอนนะความอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสนะตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เห็นไหมถ้าโยมทำตรงนี้มันก็มีนี่แน่นอนแต่ถ้าสติเป็นเหตุมันทำให้เกิดสมาธิเห็นไหมเราฝึกสติอยู่ที่กายเราคือเรียกสัมมาสติถ้าข้างนอกเป็นมิจฉาสตินะถ้ามันรู้ตัวเราเนี่ยรู้ยังไงก็ได้รู้อิยาบถก็ได้รู้กายก็ได้รู้อาการ32นี่ก็ได้รู้ธาตุ4ก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้รู้ผมคนเล็บหนังเฉยอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยเป็นกายเราก็แล้วกันรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุนี่คือเราฝึกสติเราก็ทำไปเรื่อยผลที่ได้รับเราต้องได้สมาธิแน่นอนข้างหน้าเนี่ยมันจะได้ตอนไหนเมื่อไหร่นั่นแล้วแต่ที่ว่าเราปลูกแล้วเนี่ยเราให้บ่มรดน้ำผลดินแค่ไหนแล้วมันก็จะออกผลของมันเองถึงเวลานั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดเป็นอะไรสมาธิแล้วเป็นเหตุทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดปัญญาแน่นอนเห็นไหมมันเป็นเส้นทางที่เราจะเดินเราเลือกได้แต่เราเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจนะทำความเข้าใจอย่าไปคิดไปตั้งไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปกลัวไปอะไรมากวิตกเกินไปพวกนี้ไม่ควรจะเป็นเลยทำให้เป็นคนที่ว่าเชื่อง่ายไปนะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีสติดีเนี่ยเขาจะไม่เชื่ออะไรไปก่อนแล้วก็ไม่ปฏิเสธไปก่อนนะตอนนี้จะเป็นอย่างนี้นั้นท่าที่สี่แล้วนะธาตุที่5เป็นอะไรอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างในร่างกายช่องว่างในท้องช่องว่างจมูกช่องว่างหูอย่างเงี้ยเป็นต้นในที่อยู่ในเป็นช่องว่างเนี่ยจะเป็นอากาศต่อเมื่ออากาศเคลื่อนไหวเค้าเรียกว่าเป็นธาตุลมวายุธาตุธาตุที่6สุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณธาตุนี่ไงปรมัตถ์วิญญาณธาตุเป็นธาตุอมตะไม่ตายวิญญาณจะไม่ตายพอเราตายแล้วเนี่ยกายเราเนี่ยธาตุ4ก็ต้องทิ้งไปกับสภาพที่โลกนี้คือเอาไปไม่ได้มันนั้นทรัพย์สมบัติที่เกี่ยวข้องกับกายทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวข้องกับกายเราไม่ว่าทรัพย์สมบัติอะไรของเราทั้งหมดก็ทิ้งเหมือนกับกายเราเอาไปไม่ได้ตัวที่เอาไปคือนามธรรมที่เราไม่เห็นนี่ไงที่เราฝึกอยู่นี่แหละจิตตรงนี้ไปนะจิตวิญญาณเนี่ย
วิญญาณทั้ง6เนี่ยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปรวมอยู่ที่จิตตวิญญาณที่เดียวแล้วไปพร้อมกับสัญญาคือตัวบันทึกกรรมเรานี่แหละแล้วพาเราไปเกิดตามตัวบันทึกพาไปจะมีกำลังอะไรมากกว่าก็จะไปเป็นอย่างนั้นก่อนนะเมื่อไหร่ที่จุติปุ๊บตายมันจะปฏิสนธิทันทีแต่นอกจากว่าอุบัติเหตุคือตายซะก่อนโดนสัตว์ลอนอย่างเงี้ยอันนี้สมมติจะมีอายุ60ปีแต่พออายุ50โดนรถชนตายตุ้มไปอยู่ตรงนั้นอีก10ปีกรรมมันตัดลอนจะเป็นสัมภเวสีอยู่หาที่เกิดไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีก10ปีพอครบอายุปั๊บถึงจะไปเกิดต่อจะเกิดตามกรรมคนนั้นถ้าไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมที่เราทำมาแล้วแต่น้ำหนักนะเจตนาเรามีอะไรมากหรือน้อยนี่ก็คือแบบนี้นะพอเข้าใจเนาะสองอย่างปรมัตถ์กับสมมุติยงเข้าใจนะครับต้องปฏิบัติครับครับข้อสองถามว่าผมภาวนาบทธรรมจักรในท่านอนเนื่องจากว่าผมมีแผลกดทับที่สะโพกจึงต้องนอนภาวนาแต่ที่นั้นหลับไปจึงถามว่ามันดีหรือไม่ดีครับสวดธรรมจักรนะจะเรียกว่าภาวนาหรือสวดภาวนาภาวนาธรรมจักรถ้าภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาถ้าบริกรรมคือท่องบนท่องอะไรก็แล้วแต่พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมนะต้องบริกรรมไปนะแต่ถ้าโยมบอกว่าภาวนาธรรมจักรแสดงว่าโยมสวดธรรมจักรหรือฟังสวดแล้วสวดตามนะมันมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโยมเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยจิตโยมน้องก็วันนี้เรื่องพวกนี้ถูกต้องแล้วบุญเยอะเลยแล้วคนที่จะนอนแล้วบอกว่าชอบฟังธรรมะกลัวจะบาปกลัวจะเกิดเป็นงูไม่ใช่อันนั้นหมายความว่าถ้าต่อหน้าพระนั่งแสดงธรรมอยู่แล้วโยมมานอนอันนั้นแหละมันเป็นแต่นี่โยมอยู่บ้านตัวเองมันเป็นส่วนตัวแล้วอีกอย่างอย่างโยมป่วยเนี่ยมันขยับไม่ได้อย่างเงี้ยแต่จิตโยมน้อมไปทางเนี้ยแทนที่จะคิดเครียดกับมันแต่กลับมีสติกับมันสวดมนต์ไปโยมน่ามีอะไรที่สวดเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยคําสอนของพระเจ้าสวดแล้วเทวดาก็ฟังเค้ารู้เรื่องเค้าอนุโมทนาเค้าดีใจเค้าได้เติมเค้ามาเติมพลังจากเราด้วยนะแล้วเค้าก็มาปกป้องคุ้มครองเราโยมเพราะฉะนั้นเปิดธรรมะเหมือนกันของหลวงพ่อสนองนิยมเปิดให้เทวดาฟังก็ได้เปิดไปเลยทั้งวันทั้งคืนมันไม่เปลืองเท่าไหร่หรอกนะให้ธรรมะเป็นทางกับเทวดาเห็นไหมถวายธรรมทานกับเทวดาเห็นไหมนี่ชนะใจเทวดาเทวดาก็มาปกป้องคุ้มครองเราดีที่ว่าคนโบราณเรียกผีบ้านผีเรือนนั่นแหละเทวดานั่นแหละไม่ใช่นั้นเพราะนั้นคนพูดเนี่ยไม่ต้องใช้สารพระภูมิมันเป็นของฮินดูเขาแต่ว่ามันมีมานานแล้วก็เลยเป็นของพราหมณ์ฮินดูก็เลยต้องไปกันอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ตั้งได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดวิตกถ้าไม่งั้นถ้าตั้งศาลพระภูมิกันจะต้องตั้งนะคอนโดในกรุงเทพเนี่ยมันจะตั้งตรงไหนเพียบหมดเลยยองคิดง่ายๆก็แล้วกันถ้าคิดว่ามันจำเป็นนะลองคิดดูก็แล้วกันแต่หิ้งพระต้องมีทุกห้องใช่ไหมห้องคอนโดใครคอนโดใครหรือห้องพระของใครเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเคารพเราเอาไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้เป็นประจำนั่นโยมมีอย่างเงี้ยดีมากทำเลยทำต่อไปโยมดีแล้วฮะคำถามนี้มาจากโยมแต๋วอยู่จังหวัดอุบลราชธานีถามว่าเวลานั่งสมาธิมันจะชอบง่วงชอบหลับชอบหาวจะแก้ไขอย่างไรดีแต่เวลาที่ยืนได้โยกเยกบ้างก็รู้สึกตัวครับนั่นแหละยืนแก้โดยวิธียืนนั่งไม่ต้องมากนั่งให้น้อยแล้วยืนตอนนี้ไอ้ง่วงเนี่ยมันมีเหตุมาหลายสาเหตุละอันที่หนึ่งถ้าเราง่วงปุ๊บเรานั่งบางคนที่สวดมนต์นี่ก็หาวแล้วนะมันจะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่านิวรณ์มันมาสกัดกันก่อนทีนี้มันอยู่ที่เราจะทำยังไงเอาสติมาไว้ให้ตั้งมั่นนะตั้งมั่นเถอะสติให้ดีทีนี้ถ้ามันหนึ่งวิธีแก้คือท่านนั่งอยู่ท่านบอกว่าให้ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นแล้วหายใจเข้ายาวๆลึกๆเข้าไปแล้วหายใจออกมายาวๆเข้าออกสักสองสามเที่ยวให้มันยาวๆลึกๆอย่างเงี้ยสังเกตลมไปเรื่อยๆนี่คือการตั้งมั่นสมาธิจิตละเมื่อตั้งมั่นปุ๊บมันจะละนิวรณ์ตัวนี้ได้นิวรณ์เป็นเครื่องกั้นให้เราไปสู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวง่วงเหงานอนเป็นตัวนี้ดังนั้น1อันที่1คือลืมตานะแล้วลืมตาเรามองไปเนี่ยมองต่ํามองไม่ไกลจากเราทั้งเนี้ยสักเม็ด2เม็ดเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาจิตเนี่ยมานึกที่กายเราตั้งแต่ศีรษะไปเท้าก็ได้เท้ามาศีรษะเนี่ยเอาจิตมานึกอยู่ที่กายเราหรือจะดูที่ลมก็ได้เอาจิตมานึกแต่ว่าตาอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยอย่างนี้ทําได้ทดลองดูนะคือนี่วิธีที่1วิธีสองถ้ายังไม่ยังนั่งอย่างนี้แล้วแล้วมันยังงุบงับยังจะง่วงอีกยืนขึ้นโยมยืนเป็นวิธีแก้ง่วงได้ยืนให้เท้าห่างกันสักครึ่งหนึ่งให้มันขนานกันไปนะอย่าให้มันหุบเข้าไปหากันเลยให้มันบานออกมันจะทรงตัวไม่ดีนั้นให้มันขนานกันนี้เป็นเท้าเป็นตรงๆนี้ห่างกันสักครึ่งหนึ่งโดยประมาณช่วงไหล่เราพอดี
มันจะทิ้งน้ำหนักไปพอดีบาลานซ์กันแล้วก็โยมยืนแล้วก็ยืนให้สบายๆแขนจะไปทางไหนก็ได้เอาไว้ข้างหลังก็ได้เอาไว้ข้างๆเอาไว้ข้างหน้าก็ได้กอดอกก็ได้เอาที่เป็นที่สบายของเราก็แล้วกันแล้วก็ยืนประมาณนั้นแล้วหัวเข่าเราเนี่ยมันเป็นโชคอาบโยมเวลายืนอย่าไปยืนตรงแบบตรงเป้งยืดขาตึงเนี่ยใช่ไหมเหยียดตรงเป้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการกดทับของเส้นเอ็นที่ข้อพับเนี่ยมันไปทับเส้นเลือดนานๆเข้ามันจะเกิดอาการนะมันจะปวดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็หย่อนมันเล็กน้อยหย่อนหัวเข่าไปให้มันมีการไหลเวียนของอันนี้ได้ของเลือดของเลือดลมได้นะเพราะว่าเส้นเอ็นจะได้ไม่ไปกดทับกันลองดูเหมือนจะอย่าไปต้องย่อเยอะหรอกนะนิดเดียวนั่นเองยมย่อพอประมาณพอรู้รู้แล้วเหมือนจะยืนไม่ค่อยอยู่แต่เอ้ยไปมายืนได้นานน่ายืนได้สบายเราต้องไปทดลองดูนะนั่นคือเทคนิคการยืนยืนก็แก้ง่วงเพราะมันจะต้องระวังแต่ยืนแล้วยมยังง่วงอีกกลับไปใหม่เลยตอนนี้ถอยหลังกลับไปที่อาหารแล้วอาหารเป็นปัจจัยแล้วไปดูว่าอาหารเรารับประทานมากแค่ไหนวันนี้นะสมมติว่าเรารับประทาน1ชามวันนี้ถ้ากินกี่เวลาล่ะ2เวลาหรือ3เวลาประมาณนี้เราก็ถ้า3เวลาเอาลดไปพรุ่งนี้ลดไป1เวลานะจะเป็นช่วงเย็นก็ได้ลดอาหารเย็นตอนเช้านี่สำคัญจะต้องมีพอลดไป1เวลาแล้วมันยังง่วงลดไปอีกเวลานึงให้เหลือแต่เช้านะลองดูนะหรือตอนสายๆก็ได้ที่แบบพระทานมื้อเดียวนี่แหละถ้ามื้อเดียวแล้วมันก็ยังง่วงอยู่ตอนนี้ปริมาณที่กิน1ชามลดไปครึ่งนึงลดไปครึ่งแล้วยังไม่หายโยมอดเลยงดอาหารแล้วโยมจะแก้ได้ถ้าเดินการแก้โดยสติอย่างนี้นะแล้วโดยสเต็ปแบบนี้นะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนอย่างนี้ได้โยมจะแก้ตัวนี้ออกนี่คือความตั้งใจที่เราจะทำนะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าง่วงแล้ว ก็แพ้มันนะเพราะฉะนั้นชนะอยู่ที่ใจเรานะเราชนะใจเราไม่ชนะใครเลยนะใจเราที่มันไปตามใจนี่แหละชนะใจที่เรามันตามใจเรานี่นะเราก็จะไม่ต้องตามใจมันอย่าไปเชื่อมันเท่านั้นเองปฏิบัตินะมีคำถามมีก็บอกครับเพราะนั้นหลักการตัวนี้เป็นวิธีการปฏิบัติท่านมากล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่ายืนแก้ง่วงเห็นไหมยืนนี่จะแก้ง่วงได้แก้นิวรณ์ตัวง่วงแต่ท่านนิวรณ์ฟุ้งซ่านอุทจักกุกกุจจะคิดมากฟุ้งซ่านท่านให้ไปเดินนะเดินคิดไปเลยเดินคิดจะอยากคิดไปเลยแต่ต้องเดินเร็วก็แม้คืออันนี้ต้องเดินเร็วเดินพิจารณาธรรมหรือเดินคิดนั่นแหละต้องเดินเร็วระยะทางเดินประมาณ20ถึง25ก้าวมีผลเหมือนกันนะยาวกว่านี้ก็เป็นก็จะโยมต้องไปลองจะรู้เองสั้นกว่านี้ก็จะมีผลเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นระยะเนี้ยมันโดยประมาณแล้วมันจะเข้าสมาธิได้ด้วยนั้นเดินก็เป็นสมาธิเห็นป่ะไม่ใช่ไม่ต้องนั่งนะนั่งนี่คือการเข้าฌานจะเข้าสมาธิลึกขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่สงบก็ไม่ให้นั่งนะตามหลักแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์จะพูดเลยว่าถ้าไม่สงบอย่าเพิ่งไปนั่งให้ไปเดินซะก่อนเดินแบบเร็วๆอย่างที่บอกนี่แหละจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมานี่วิธีที่1อีกวิธีที่2คือเดินให้มีสติจงกรมเนี่ยก็เดินกลับไปเร็วๆ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 แล้วพอมันเริ่มช้าลงช้าลงช้าลงเราก็ถ้าครึ่งชั่วโมงถ้าโยมสามารถเดินเร็วๆแบบนี้ได้ทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะเวลาไหนก็ได้เช้าก็ได้เย็นก็ได้จะทำให้เกิดอาการออกกำลังกายที่ดีจะรักษาโรคเราได้ด้วยนะสุขภาพจะดีทั้งกายและใจเลยนะเพราะฉะนั้นเริ่มเดินแบบนี้คิดไปเลยอยากคิดแล้วเราคนที่เดินประจำแบบนี้จะเป็นคนไม่เครียดนะจะคิดเมื่อไหร่ลุกไปเดินเลยเดินคิดเลยแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้อ๋อพอเรานั่งคิดมันกดทับมันเกิดเลือดไหลเวียนไม่สะดวกมันก็ตันติดแล้วมันก็เลยทำให้เราไปสะดุดความคิดนี่แหละเครียดแต่ถ้าเราเดินเนี่ยมันจะโล่งเลือดลมไหลเวียนสะดวกแล้วเราก็ไปกระตุ้นปลายประสาทกระตุ้นที่เท้าเราด้วยมันก็ไปกระตุ้นอวัยวะภายในเนี่ยนี่จะเป็นตัวช่วยมันเดินให้ได้ทุกวันอย่างนี้ได้นะพอครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มช้าแล้วใช่ไหมใหม่ๆก็ไม่ถึงหรอก10นาที15นาทีก็ค่อยๆเพิ่มจนได้ครึ่งชั่วโมงคือมองเดินไปแล้วเร็วๆตอนนี้เริ่มเดินช้าลงก่อนเดินก็ช้าพอช้านี่ก็เริ่มกำหนดแล้วตอนนี้เอาจิตไว้ที่ส้นนะส้นนี่มันจะกระเทือนถึงเท้าเราทั้งหมดได้แต่ถ้าปลายเท้ามันสัมผัสมันยังไม่ชัดแต่ถ้าส้นเนี่ยมันจะถึงเลยขามันเป็นรู้สึกได้ทั้งขาว่างั้นเนี่ยก็ขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้อะไรที่เราจะใช้บริกรรมตรงนี้จะช่วยกำกับไปด้วยเนี่ยได้หมดเลยอะไรเราชอบอะไรชอบรับประทานอะไรเอาอันนั้นเลยนะไม่ต้องไปว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้ไม่ดีดีหมดเลยโยมอยู่ที่โยมทำเท่านั้นเองแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ย
ช้อะไรพยายามอย่าไปเปลี่ยนบ่อยทดลองให้ได้สัก7วันนะเอาเราทดลองดูลมหายใจแล้วก็ดูไป7วันเราทดลองบริกรรมตัวนี้บริกรรมไป7วันแล้วเป็นไงผลแต่ละวันเพราะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมอากาศเป็นปัจจัยบ้างอาหารเป็นปัจจัยบ้างใช่ไหมแล้วก็บุคคลเป็นปัจจัยบ้างสัพยะสถานที่ต่างๆมันมีปัจจัยประกอบนะปัจจัยที่เข้ามาประกอบแต่ละวันไม่เหมือนกันงั้นการปฏิบัติอย่างผู้ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่สม่ำเสมอทดลองมาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะถูกจริตเราไหมชนิดนี้พอเราทำแล้วรู้สึกเราโล่งๆโปร่งสบายสติรู้ตัวดีเอาอันนั้นเลยนะไม่ต้องไปมองอย่างอื่นว่ามันจะวิเศษกว่าอะไรเพราะว่าฝึกเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันอยู่ที่ปัญหาอยู่ที่ว่าทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดอยู่แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดินนะเดินแค่คิดมากนะเครียดก็ไปเดินพอเดินเสร็จแล้วเรามาเดินช้าๆเดินช้าๆนี่ก็จะเดินนับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแล้วแต่โยมบางทีมันเข้าสงบไปเลยนะเดินมีสติเนี่ยรู้แต่เท้าอย่างเดียวแต่เวลาเดินมีข้อแม้ว่าอย่าพยายามก้มนะมันจะไปก้มไปดูเท้าตั้งคอตรงๆอ่ะพอตรงหลังตรงหน้าตรงแต่ตาลงต่ำแล้วเอาจิตมารู้ที่เท้าที่เราเดินเนี่ยเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยเอาละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจนะอันนี้เดินแก้คิดมากคิดเรียบร้อยคลายแล้วเอามาใช้วิธีว่ามานั่งแต่ถ้าเดินแล้วมันยังไม่ยอมมันยังคิดมากอยู่ให้ไปนอนโยมอิริบทนอนคือนอนสีหัตถญาตนะนอนสีหัตถญาตแล้วก็นึกแบบเดียวกันจากที่สะไปเท้าเท้ามาที่สะเหมือนกันการปฏิบัติเบื้องต้นรู้อิริบทหลักก็คือยืนนั่งนอนให้รู้ตั้งแต่ที่สะไปเท้าเท้ามาที่สะนึกรู้อย่างเงี้ยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเดินให้รู้ที่เท้าเห็นไหมให้รู้ที่เท้าเลยเท่านั้นเองหลักของมันเรามีอิริบท4เนี่ยเราก็ใช้ตามอย่างนี้ไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่า ยืนเดินนั่งนอนมันใช้แก้ไขได้เห็นไหมแล้ววิธีการแก้ตัวง่วงเนี่ยต้องตั้งใจที่จะแก้นะถ้าโยมคิดว่าแก้อย่างนั้นอย่างนี้จะหาวิธีที่มันดีกว่ามันง่ายกว่าให้โยมคิดกันไปเลยรับประกันได้เลยไม่มีทาง ไม่ได้ว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าท่านบอกมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เรียนรู้มาแล้วก็พิสูจน์กันมาหมดแล้วโยมเขาสรุปให้แล้วว่าอิริยาบถเนี่ยเป็นตัวนี้ให้แล้ววิธีการแก้ตัวนิวรณ์ตัวง่วงนี่มันเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้เนียนมากนะโยมตัวนี้จะครอบงำเราทำให้เราเนี่ยเกิดการเบื่อหน่ายท้อถอยเนี่ยมันง่วงเหงานอนเนี่ยเพราะมันจะทำให้เบื่อหน่ายท้อถอยแล้วขี้เกียจนี่ไงพอเราขี้เกียจแล้ววิริยะหายใช่ไหมเพราะคนจะสำเร็จได้เพราะอะไรวิริยะนะทุกขมัจเจติใช่ไหมจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันนี่เองสม่ำเสมอเท่านั้นเองขยันแบบสม่ำเสมอไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะรุนแรงมากมายทำสม่ำเสมอเป็นประจำนะคนเป็นคนที่สม่ำเสมอก็น่าคบนะใช่ไหมไอ้คนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็ไม่น่าคบนะใช่ไหมโยมสังเกตไหมล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เราดีขึ้นสม่ำเสมอขึ้นเกิดพลังงานขึ้นบุญก็มาอะไรก็มาจิตจะคิดบวกก็เกิดขึ้นได้เพราะสติตัวเดียวโยมท่านยังกล่าวว่าสติมัตโตสถาปัตถังผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อแล้วสุดท้ายของพระเจ้าทรงตรัสไว้เป็นปัจฉิมพุทโธวาทว่าอะไรหันตทานิภิกขเวอมันตยามิโวดูความภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวจะทำมาสังขาราทั้งขันทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาทีนะสัมปาเตถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอยังตถาคตตะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานหลังจากตัดตรงนี้แล้วไม่ตัดอีกเลยเห็นไหมท่านฝากหัวใจตรงนี้เอาไว้หัวใจของการปฏิบัติคือสตินี่เองฝึกสติเองเดียวนะสติสัมมาสติต้องอยู่ที่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นใครฝึกสติได้จะรู้ว่านี่นะอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายโยมรู้ไปจนกระทั่งโยมไปเห็นความตายจนนึกถึงความตายอยู่ได้ตลอดต่อเนื่องได้มันจะเคยชินพอเคยชินมันจะไม่กลัวตายโยมแล้วไปมามันจะไปรู้อนาคตังสยานได้ถ้าเกิดญาณมาก็จะรู้แล้วว่าตายไปแล้วเราจะไปไหนสุดยอดไหมล่ะนี่คือสิ่งที่ทำได้ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นด้วยเวลาก็มีแค่นี้มีน้อยด้วยงั้นอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราบุญน้อยด้อยวาสนาเวลาคงไม่พออย่าคิดเด็ดขาดเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่บุญมามากแล้วแล้วมนุษย์ที่พบพุทธศาสนานี่บุญมากกว่าเขาอีกแล้วเมื่อมาพบแล้วได้ปฏิบัตินี่พวกนี้มีบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยเพราะฉะนั้นมาต่อบารมีซะอย่าไปเสียเวลากับการทำมาหากินอะไรมากไปนักใช่เราต้องทำต้องกินต้องอยู่เงินจะคิดว่าไม่สำคัญก็ได้แต่พอไม่มีเงินมันก็จะตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีพอประมาณไงรู้จักที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรัสไงเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละมันจะเกิดความพอในใจอั
ไอ้ตัวนี้แหละนี่คือตัวธรรมะชั้นสูงเลยนะถ้าพอสักอย่างเดียวอะไรมันพอหมดเลยใช่ไหมมันพอดีนะ50-50มันจะพอดีมันมัชฌิมาปฏิปทาเลยนะก็ขอฝากไว้แต่ประมาณนี้นะวันนี้แล้วก็พบกันใหม่วันพฤหัสหน้าแล้วกันนะโยมในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางขวายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระศรีรัตนตรัยเนี่ยนะโยมเป็นแก้วสารพัดนึกสามประการ ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราชาวพุทธขอรัตนาพระองค์ท่านมาปกปักรักษาอภิบาลญาติโยมทุกท่านให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงใจเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในนิเนจลัยวิวันเจเยสัพพะทานังสัพพะลาภังปวันตุเมรักันตุสุรักันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย